ที่ไม่ดีต่างๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องฝึกฝนฝึกหัดให้เกิดขึ้นดังที่เราก็ทราบแล้วว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจทั้งหมดอยากและไม่อยากนิโรธคือความดับของทุกข์แล้วก็ข้อที่4คือพระอริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในโลกแต่พระเจ้าทรงมาค้นพบขึ้นมาก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นคนเราก็ค้นหาไปต่างๆหาที่พึ่งทางใจก็ไปหาถึงก้อนหินก้อนดินภูเขาต้นไม้เทวดาผีสางเทวดาทั่วไปที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อตามตรงนั้นไป ก็แก้ปัญหากันไปตามภูมิปัญญาท้องแต่ละท้องถิ่นแต่เมื่อพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสอนเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วพระองค์เอาอะไรมารู้ตรงนี้ได้ก็ตัดจะรู้ก็คือธาตุรู้นั่นเองงั้นพระองค์ตัดรู้คือรู้ธาตุรู้จนกระทั่งชัดเจนจริงนั้นก็คือสตินี่แหละธาตุรู้เราจึงต้องมาฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นแต่ธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคนมีกายกับจิตมีรูปกับนามมันอยู่ด้วยกันเหมือนจะเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรอกจิตจะไปเที่ยวทั่วไปหมดยิ่งมีประสบการณ์มากเรียนรู้มากๆก็ไปตามความคิดความจำสัญญาที่จำได้ก็ไปเรื่อยเลยนี่แหละที่เราห้ามไม่ได้เพราะจิตนี้รวดเร็วว่องไวมากเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงงั้นทำยังไงเราจะให้จิตมาอยู่กับกายได้เหมือนปกติเราก็รู้ว่าก็อยู่นะแต่รู้ไม่มันอยู่ไม่สมบูรณ์ไม่ทุกขณะจิตตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นเห็นแล้วก็เห็นอีกได้ยินแล้วก็ได้ยินอีกเหมือนจะเป็นขณะเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนขณะกันงั้นลองมาสังเกตที่ว่าการปฏิบัติอย่าไปตั้งใจเกินไปมันจะกลายเป็นเราเชื่อมั่นจนงมงายไม่มีเหตุผลงั้นเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4 อิทธิบาท4คือข้อที่1เราก็ต้องชอบทำความชอบให้เกิดขึ้นว่าเราชอบที่จะปฏิบัติมีผลประโยชน์แน่นอนทำให้คลายความเครียดความคิดมากทำให้รู้สึกความอ่อนเพลียในการทำงานหนักๆถ้าเรามาหยุดคิดสักชั่วขณะรู้สึกว่ามันจะบาสบายขึ้นจะเบาขึ้นผลประโยชน์ตรงนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ลองสังเกตดูใช้วิธีการสังเกตเมื่อมีฉันทาพอใจแล้วมันก็มีความพยายามกระทำความเพียรก็เกิดขึ้นนั้นความเพียรนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่ทำให้สม่ำเสมอวันละเล็กละน้อยแต่ทำประจำไม่ถอยดีก็ทำไม่ดีก็ทำไปเรื่อยๆทำให้รู้สติตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำด้วยถ้าเป็นปกติธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรก็เราจะสังเกตเลยว่าถ้าเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมก็เรียกว่าลืมสติถ้าเราเป็นคนหลงโน่นหลงนี่ทำแล้วก็ไม่ได้ทำก็เป็นหลงสติถ้าเราโกรธขึ้นมาท่านบอกว่าเป็นขาดสติแต่ถ้าคิดมากจนกระทั่งคิดไม่หยุดเพี้ยนไปเลยบ้าอันนี้เรียกว่าเสียสติจะสังเกตว่าเพราะสติตัวเดียวเป็นตัวที่จะช่วยอุปการะเราทำที่มีอุปการะมากคือสติกับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นต้องมาอุปการะตัวเราก่อนสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดไม่ใช่กายคนอื่นงั้นเราต้องมาฝึกฝนสติรู้ได้แต่รู้ได้ไม่ทั่วถึงไม่สมบูรณ์จึงต้องมาฝึกให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์อินทรีย์คือสติอินทรีย์สติเป็นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในหน้าที่เมื่อบ่มแล้วก็เกิดสติพละเป็นกำลังขึ้นมาเมื่อสติมีกำลังตรงนี้แหละสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้จิตก็จะตั้งมั่นหยุดคิดได้ ใช้การสังเกตเป็นตัวหลักในการปฏิบัตินะเราก็ไม่ปล่อยปละละเลยจนหย่อนยานจ
จนง่วงเหงาหอนอนก็ปล่อยมันหรือปล่อยมันคิดไปเราใช้การสังเกตใช้การกำหนดรู้ไปเรื่อยๆทำท่ารู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้หมดเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้แต่ไม่ว่ารู้แบบเฉยๆสติไปว่ารู้ระลึกได้แต่ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์นั้นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบสู่ความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีมันจะอยู่ด้วยกันทำไงเราจะหยุดคิดท่านบอกว่าจิตนี้ก็ห้ามไม่ได้เพราะรวดเร็วว่องไวมากดังนั้นเรามาเจริญกรรมฐานคำว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งของจิตเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจริงๆเราต้องการรู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไรก็เลยรู้ทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้เรื่องจิตนี่แหละเพราะดีก็อยู่ที่จิตเลวก็อยู่ที่จิตบุญก็อยู่ที่จิตบาปก็อยู่ที่จิตทุกๆสรรพสิ่งทุกทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่จิตเราทั้งหมดเลยจิตเป็นนายกายเป็นธาตุสี่ที่จะเดินตามจิตเท่านั้นเองเป็นผู้ถูกสั่งงานให้ทำเพราะฉะนั้นกายกับจิตเราอยู่ด้วยกันมักจะไม่ค่อยอยู่หลักเคล็ดลับง่ายๆบอกว่ากายอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่ที่นั่นเราก็บังคับไม่ได้ก็ต้องค่อยๆประคองรู้ไปเรื่อยๆวิธีการหลักการง่ายๆก็ทำว่ารู้แล้วก็ไม่ว่ามันคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปแต่พยายามเอาจิตมาไว้ที่กายเราส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ที่ลมหายใจก็เป็นกายเราก็ เป็นธาตุหนึ่งของกายที่ผมก็เล็บหนังก็เป็นการประกอบขึ้นของกายอาการ32เรายกส่วนใดส่วนหนึ่งมาก็ได้หรือจะเริ่มต้นด้วยการนึกรู้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันนึกรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าถูกอันฐานที่ตั้งของจิตต้องเป็นกายอย่างเดียวดังนั้นการปฏิบัติทิ้งกายไม่ได้ให้ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้แต่ธรรมชาติมันจะไปเราต้องสังเกตดูเราทำไงจะเอามันมาไว้ที่กายเราไว้เรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปในขณะที่เราปฏิบัติมันสามารถที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ตั้งแต่ตื่นจนยันหลับเมื่อเราตื่นขึ้นมาไม่จะเป็นต้องมานั่งด้วยจะยืนจะเดินจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติรู้กายนั่นแหละเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มไปเลยทั้งวันเท่าที่เราจะทำได้เราก็ปฏิบัติกรรมฐานไปได้เรื่อยแล้วบุญก็เกิดขึ้นความเบาสบายใจก็จะเบาก็จะบังเกิดขึ้นได้ความเย็นสุขสงบเย็นก็เกิดขึ้นเพียงแต่เราทำแค่นั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องลองสังเกตแล้วเราก็ลองทำดูนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอริยสัจธรรม4ประการที่บอกว่าเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์แปลว่าสภาวะที่บีบคั้นมันทนไม่ได้ข้อนี้ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แต่ภาษาบาลีเนี่ยเขาแปลจากท้ายมาหน้าเราก็ไล่ต่อไปสมุทัยคือเหตุของทุกข์เราจะเห็นได้ไหมเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจใจที่มันอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังตรงนี้เราจะเห็นได้ทันไหมก็ไม่ทันนิโรธคือการดับของทุกข์ก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่นั้นในการปฏิบัติท่านถึงกล่าวว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนั้นที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นเหตุและผลสองคู่ด้วยกันทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นผลมีมรรคเป็นเหตุมรรคคือหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้มากนั้นก็ประกอบไปด้วยปัญญาสององค์แล้วก็ประกอบไปด้วยศีลสามองค์แล้วอีกสามองค์สุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิเมื่อเกิดสมาธิขึ้นก็เกิดปัญญาปัญญาที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาจึงเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นสังเกตดูจริงๆแล้วกว่าเราจะรู้ทุกข์ได้ท่านถึงบอกให้มาเดินสายนี้ไงมาเดินมรรคคือเดินตามทางนี้เพราะนั้นเราก็มาเจริญมรรคตรงนี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเห็นการดับของทุกข์เป็นนิโรธมรรคเป็นเหตุทำให้เกิดนิโรธคือการดับ
เมื่อรู้การดับแล้วมันก็จะไปรู้ว่าเหตุของทุกข์มาจากอะไรนะพอรู้เหตุรู้สมุทัยก็จะรู้เลยว่าเพราะเราอยากอย่างนี้จึงเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เป็นเหตุและผลต่อกันไปดังนั้นการปฏิบัติสังเกตว่าเราไปเอาข้อท้ายกลับมามรรคอยู่ที่ไหนหนทางนี้อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทรงสอนไว้แล้วว่ามรรคปฏิปทามันจะอยู่ที่กายเรานี้เท่านั้นเองอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเกี่ยวกับการเจริญสติก็มารู้อะไรรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็รู้กายรู้ใจนี่แหละนี่คือเส้นทางเราสังเกตข้อที่1ข้อที่2สัมมาทิฏฐิคือทัตตนคติที่ถูกต้องก็เรียกว่ามีการตั้งไว้ถูกในวิธีคิดที่ถูกต้องเราก็ตั้งวิธีคิดเลยว่าเจตนาเราจะไม่ประทุษร้ายแล้วก็เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองตั้งตัวนี้ไว้เมื่อตั้งตัวนี้สัมมาทิฏฐิก็เกิดแล้วความเห็นชอบก็เห็นชอบแล้วเพราะเห็นว่ามนุษย์เกิดมาไม่เบียดเบียนกันเราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายกันเมื่อจิตเรามีอย่างนั้นได้นะจิตเราเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิที่ถูกเมื่อแนวคิดที่ถูกแล้วมันก็เกิดก็เรียกว่ามีทัศนคติที่ถูกเนี่ยมันก็เกิดสัมมาสังกัปโปอย่างที่โยมมานี่แหละเป็นเนกขัมมะสังกัปโปก็นำเลออกมาเพื่อจะออกจากบ้านจากเรือนมาฝึกฝนความอดทนฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของสติให้เกิดขึ้นก็อยู่ที่บ้านเวลามันไม่ค่อยจะมีที่นี่เขามีหมู่คณะมีผู้ที่แนะนำสั่งสอนเราก็มาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนี่เป็นสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเพราะดำริที่จะไม่เบียดเบียนและประทุษร้ายใครเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีการถัดมาเป็นศีลสัมมาวาจาเมื่อเราเจตนาไม่เบียดเบียนประทุษร้ายใครวาจานี้ก็ไม่ไปพูดประทุษร้ายไม่ไปพูดเบียดเบียนใครไม่ให้ร้ายป้ายสีทิ่มแทงเสียดสีใครไม่ไปโกหกหลอกลวงใครนี่ก็เป็นสัมมาวาจาเกิดขึ้นมาเราตั้งตรงนั้นไว้ถูกเพียงข้อเดียวสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตการงานชอบก็การงานที่ไม่ประทุษร้ายและไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองก็ไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ทำยังไงการงานที่ทำอยู่นี่แล้วก็เป็นการงานชอบงานที่จะทำไปเพื่อการพ้นทุกข์เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มาถึงที่สุดของการดับทุกข์นั่นเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆกระทำไปแล้วใช้การสังเกตเป็นหลักถัดมาเป็นสัมมาชีโวถ้ามีเราเจตนามีว่าไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายใครแล้วอาชีพเราไม่เบียดเบียนใครไม่ประทุษร้ายเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสัมมาชีโวแล้วไม่ผิดศีลผิดธรรมดังนั้นตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่เป็นเรื่องของศีลแต่ตัวตั้งที่เราตั้งนั่นแหละมันเป็นตัวศีลแล้วท่านถึงบอกว่าศีลเป็นแม่ศีลเป็นผู้ที่ว่าเป็นใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติทั้งหมดถ้าศีลดีบริสุทธิ์จะแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดง่ายสติก็มั่นคงสติจะว่องไวเพราะสติเรามารู้อยู่ตรงนี้ประเด็นเป็นคนหลวงพ่อสนองถึงได้ให้หัวข้อไว้ง่ายๆว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสังเกตดูว่าศีลเป็นสติอย่างไรศีลไม่ใช่ข้อห้ามศีลจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาศีลเรารักษายังไงระวังไม่ไปผิดในข้อที่เขาห้ามใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นจริงคือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปประทุษร้ายและเบียดเบียนใครในข้อนั้นเราตั้งไว้เป็นสมาธิติแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นตัวนี้เมื่อจะสำรวมกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมระวังที่จะรู้จะรู้ว่าพูดยังไงจะรู้ว่าทำยังไงก็ต้องใช้จิตที่มีสติงั้นบุญคือฝึกสติด้วยวิธีนี้ศีลคือสติที่มาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปประทุษร้ายและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองแล้วสมาธิคือควบคุมสติอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติมีสติต่อเนื่องอยู่ในกายต่อเนื่องจิตไม่ออกไปเลยก็เกิดจุดคิดขึ้นมารู้ตัวอยู่นั่งอยู่ก็รู้อยู่ในวันนั่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไร
ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละตรงนี้เป็นสมาธิแล้วชั่วขณะขณะเกิดขึ้นแล้วสมาธิก็คือหยุดคิดนั่นเองถ้าคิดเป็นนิวรณ์ถ้านิวรณ์ดับก็คือหยุดคิดก็เป็นสมาธิมันอยู่ด้วยกันสังเกตให้ดีเราลองสังเกตดูเราจะเข้าใจในนี้เราเข้าใจถูกแล้วเราก็ทำได้ถูกเพราะฉะนั้นสมาธิใดที่มีสติเป็นสัมมาสมาธิสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิก็เป็นผลเสียได้เหมือนกันงั้นเราต้องเรียนรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เราจะมุ่งแต่เอาแต่ดีแต่ดีพอเอาดีเสร็จแล้วพอได้แล้วมันก็ยึดดีแล้วก็ไปตำหนิติเตียนคนอื่นได้ตรงนั้นก็เป็นจิตที่ไม่ดีจิตที่เลวร้ายที่สุดของนักปฏิบัติคือจิตที่ไปตำหนิติเตียนผู้อื่นสังเกตดูว่าใครตำหนิจิตเราใช่ไหมที่ตำหนิเพราะฉะนั้นเมมโมรีตัวนี้หรือว่าสัญญาตัวนี้มันก็บันทึกไอ้จิตดวงนี้ไว้นั่นแหละเราตำหนิสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมฮะมันก็เข้ามาอยู่ที่เรากลายเป็นเราไปคิดแต่เรื่องไม่ดีแต่ตรงข้ามถ้าเรากลับมาไม่ตำหนิเอามาตำหนิตัวเองซะเราก็จะไม่ค่อยเห็นข้อผิดตรงนั้นนี่คือมรรคคือหนทางแล้วก็มารู้ตัวเราไปเรื่อยๆตำหนิตัวเราพอเรารู้ว่าไม่ดีมันก็ละมันก็ไม่เอาพอรู้ว่าอันนี้เป็นบาปมันเป็นทุกข์มันก็ละไปเองเนี่ยถ้าเรามารู้ตัวเราบ่อยๆเข้าอย่างนั้นนี่คือการฝึกสติคือการเจริญสตินั่นเองมันก็จะละไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรตัณหานิวรณ์ให้หายไม่ต้องใช้อะไรตัณหาเพียงแต่มารู้ตัวเราเท่านั้นเองแล้วนิวรณ์ก็จะดับคือหยุดคิดนั่นเองถ้าหยุดคิดได้ก็เป็นสมาธิชั่วขณะก็เป็นคเนกะสมาธิอย่างอ่อนจนกระทั่งถึงขั้นแก่5นาที10นาทีจนกระทั่งตั้งมั่นหยุดคิดได้นานขึ้นจนกระทั่งหยุดถึงขนาด20นาทีครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นตอนของสมาธิทำไปทำมาจนกระทั่งทั้งวันไม่คิดอะไรเลยมีไหมแล้วถ้าเราใช้ความคิดเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราใช้การปฏิบัติทำไปทำไปเดี๋ยวเราจะเห็นเองมันจะเป็นเองโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไว้เพราะนั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดรู้เฉยๆรู้แล้วไม่คิดแล้วจะเกิดการใช้ขึ้นมาเรามันหลงอยู่นิดเดียวระหว่างเส้นแบ่งกันว่าในทางโลกเราต้องเรียนรู้มากๆเรียนรู้ให้มากๆรู้ตรงนี้เพื่อไปทำสิ่งนี้แล้วรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วต้องได้อย่างนี้ตลอดมาและทางตรงข้ามกับการปฏิบัติทำจิตสงบทำยังไงจะไม่รู้ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะสงบนะมันตรงข้ามกันนิดเดียวทำยังไงล่ะที่จะไม่รู้มันก็อดไม่ได้ที่บอกแล้วว่ารู้หมดแล้วแต่มันอดไม่ได้บังคับใจไม่ได้ใจนี้ก็บังคับไม่ได้แต่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดง่ายๆในการปฏิบัติก็ใช้วิธีว่าเห็นมันมีชอบกับไม่ชอบที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเราเดินอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆบนเส้นทางของมรรคคือบนกายกับใจเราที่จะรู้แบบนี้ไว้เรื่อยๆไปความสงบก็เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องต้องการยิ่งแต่เราทำเหตุผลก็ได้รับเองแน่นอนนั่นเหตุที่ทำควรทำให้เหตุให้ถูกเหตุขั้นที่องค์ที่ห้าเราได้ไปแล้วใช่ไหมปัญญาสององค์แรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปเราก็ได้มาจากบ้านแล้วถึงได้มาที่นี่เราก็คิดแล้วว่าบาปุลมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเป็นสมาธิเราก็จึงมาแสวงหาบุญก็มาที่นี่ถึงนี่ก็มาบวชเนคขมะก็เป็นสัมมาสังคโปเนคขมะสังคโปดำริชอบแล้วที่ดำริออกจากบ้านจากเรือนจากความวุ่นวายจากกามคุณที่เราชอบมาเจอกับสิ่งที่ไม่ค่อยชอบทำใจยังไงนี่คือมาฝึกฝนใจให้ละพวกนี้ออกไปให้ได้เมื่อเราทำใจได้ต่อไปเราก็จะทำใจได้มากขึ้นไปนี่คือการฝึกฝนต้องฝึกเอาไว้ถึงจะทำได้อยู่ๆคิดขึ้นมามันทำไม่ได้โกรธนี่เหมือนกันนะเราก็ไม่อยากโกรธหรอกแต่มันห้ามใจไม่ได้แล้วถ้าเคยโกรธไว้ยิ่งแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งแรงมากเท่านั้นไปเรื่อย
ไม่จบแต่ตรงข้ามกับการฝึกสติเนี่ยมันสะสมการทำให้จิตเย็นเย็นลงแล้วก็อ่อนโยนลงเมื่อเรารู้สติรู้ที่ตัวเราอ่ะจิตมันจะอ่อนโยนเพราะมันไม่คิดอะไรมากนักเข้านักเข้าไอ้ตัวนี้เราสะสมเอาไว้แล้วมันจะมาละความโกรธของเราเองได้โกรธเป็นไฟมันเป็นความร้อนแต่สงบเป็นเย็นมันเป็นน้ำเย็นดังนั้นเมื่อโกรธเกิดขึ้นไฟเกิดเรามีน้ำพอเมื่อก่อนสามารถที่จะดับไฟนั้นได้นี่ก็หลักง่ายๆทีนี้เราข้ามมันไปเพราะไม่ได้ใช้การสังเกตมัวแต่ไปสร้างภาพจะเอาดีอย่างเดียวเพราะนั้นเรียนรู้ในเรื่องของเราเนี่ยต้องรู้เรื่องทั้งดีและไม่ดีทุกคนเหมือนกันหมดดีและไม่ดีมีหมดมันเป็นสมมติที่ทำขึ้นมาเรามีเจตนาดีก็จริงแต่ทำไมเราผิดพลาดเพราะสตินี่แหละนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องมาฝึกรู้สติไว้ฝึกให้มันเข้าใจตรงนี้นั้นในข้อที่องค์ที่6ก็เรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็มาเพียรมาละความไม่ดีในใจออกไปแล้วก็ระวังไม่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิเมื่อความดีถึงพร้อมแล้วก็รักษาไว้ด้วยการเจริญสติไว้ต่อเนื่องไปแล้วสตินี่จะเป็นตัวรักษาสมาธิมันจะพัฒนาไปด้วยกันเพียรในเรื่องอะไรก็เพียรในการเจริญสติมรรคองค์ที่7สัมมาสติก็มาระลึกรู้ที่กายที่เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเสวยความรู้สึกเห็นไม่ได้แต่รู้สึกอยู่ได้นั่งอยู่นี่ก็รู้สึกแล้วล่ะว่าเป็นยังไงแล้วในชีวิตประจำวันเราจะไม่เห็นต้องทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่เรามานั่งให้เฉยเนี่ยนั่งนิ่งๆนั้นสักพักหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วยืนสักพักหนึ่งก็เป็นเหมือนกันหรือเดินนานๆก็เห็นทุกข์ตรงนี้เหมือนกันแม้แต่นอนเราก็เห็นทุกข์ในการนอนมันนอนไม่อยู่กับที่เพราะมันทุกข์มันเลยพลิกไปก็พลิกมานี่แหละทุกข์ที่จะต้องเกิดถ้าเมื่อเกิดทุกข์เราจะทำยังไงในขั้นตอนปฏิบัติเขาก็มีบอกวิธีไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญสติด้วยความเพียรชอบผลได้รับคือสัมมาสมาธิจิตมันหยุดคิดตั้งมั่นขึ้นมานั้นสมาธิสังเกตว่าไม่ต้องทำแต่ทำสติด้วยความเพียรชอบเราสังเกตว่ามรรคทั้ง8องค์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือฝึกสติอันบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติมันเป็นพื้นฐานอยู่ที่เราจะไปละสำรวมระวังรู้มันสมาธิคือควบคุมสติเพราะนั้นขณะที่เกิดสมาธิคือหยุดคิดสติก็รู้อยู่ไม่ใช่เกิดแข็งไปแล้วไม่รู้ตัวอย่างนั้นก็ผิดบางทีมันอาจจะหลับไปเลยก็ได้ฉะนั้นสังเกตดูให้ใช้การสังเกตเบาๆแต่รู้ไปที่กายเราในหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรการฝึกสติท่านบอกไว้ว่าให้มารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอาตมากล่าวแล้วว่าขั้นต้นต้องใช้จิตกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเอามาไว้ที่กายเพราะฉะนั้นหลักการดูกายก็มีตั้งแต่6วิธีด้วยกันเนี่ยเริ่มต้นเราก็นั่งก็เรียกว่านั่งคู่บัลลังก์ก็งอเข่าเข้ามาแล้วนั่งย้ายติดกันให้ห่างกันพอสมควรเดี๋ยวพอสงบแล้วเดี๋ยวมันไปกระทบกันแล้วมันจะตกใจวิธีที่1 วิธีที่1ก็เรียกว่าอิริยาบถบัพพะบทที่เรียกว่าว่าได้อิริยาบถ4ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนตอนนี้เราจะรู้ว่านั่งยังไงนั่งแล้วงอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้จะเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้ นั่งให้เป็นที่สบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายนั่งพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมไหลเวียนสะดวกใจมันก็จะเบาสบายได้ด้วยการปรับก็เรียกว่าปรับกายแล้วก็นั่งให้มันสบายไม่ต้องเกร็งตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆมารู้เยบทได้ยังไงก็ด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกถึงกายที่เรานั่งอยู่นึกถึงเส้นผมบนศีรษะเรานึกผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้
ก็ผ่านมาทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาไปหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดนึกรู้จากข้างล่างก็ปลายเท้ากลับมาถึงข้างบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้แบบเนี้ยรู้ผ่านไปมันไม่เห็นก็กำหนดรู้ใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นธรรมดาหลับตาไปนิ่มก็มืดไม่เห็นอะไรหรอกแต่ใช้วิธีนึกรู้เอาทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนฝึกฝนเด็กอย่างนี้เริ่มต้นทำไปนึกรู้ผ่านไปแบบสบายๆไม่ต้องรีบไม่ต้องช้าของเราถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนั่งแล้วก็กำหนดผ่านไปด้านข้างจากเส้นผมบริษัทผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจะถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวปุ้มมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้นึกผ่านไปทางที่โครงผ่านไปถึงบั้นเอวต้นขาไปหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็เพ่งหน้ากลับจากเบื้องล่างก็ปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนก็ปลายผมแล้วก็ค่อยๆนึกรู้ไปเรื่อยๆจะพร้อมกันสองข้างหรือทีละข้างก็ได้อันนี้เป็นกุศลบายเฉพาะตนใช้สังเกตแล้วก็นึกรู้ไปไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆก่อนจะเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่ให้รู้ไปเอาจิตประคองรู้ไว้ที่กายไปเรื่อยไปพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบริษัทผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางคอก็ไล่ลงไปเรื่อยๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบมาเห็นรูปนั่งเป็นสักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นรูปที่นั่งอยู่จิตก็จะสงบได้เร็วจิตเกาะติดอยู่ที่กายไม่ไปไหนที่ไม่สงบเพราะมันไม่ค่อยอยู่เราปล่อยมันออกไปมันไปเราก็ต้องรู้พอไปแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องสนใจแต่ตั้งมั่นที่เราจะดูกายตรงนี้อยู่อันนี้เรียกว่าวิธีที่หนึ่งของการรู้กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นอิริยาบถของกายยืนเดินนั่งนอนทำแบบนี้เหมือนกันจะยืนก็ทำแบบนี้แหละจะนอนก็ทำแบบนี้แหละ ยกเว้นอิริยาบถเดินเท่านั้นเองเพราะเดินต้องรู้การเคลื่อนไหวของการเดินเนี่ยเราก็นึกรู้เราไปเรื่อยๆทำตรงนี้บางท่านก็เข้าถูกจริตก็ทำไปเรื่อยนึกไปจากด้านหน้าเสร็จแล้วก็ไปด้านซ้ายลงไปขึ้นมาแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ไปด้านขวาแล้วก็วนไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมก็ค่อยนึกไปสบายๆจิตก็จะสงบได้บางท่านก็นึกนั่งนึกอยู่กายสงบแล้วตอนนี้สงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญศีลก็บริสุทธิ์สงบใจทำอย่างไรก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปแล้วก็จิตมันนึกรู้กายเราเรื่อยไปก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญ ก็ทำแบบนี้สงบเริ่มจากตรงนี้สุจริต3เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตได้การทำเฉยๆแค่นี้เองแล้วก็เอาจิตมารู้กายเรื่อยไปบางท่านนั่งตรงนี้กายมันสงบแล้วนิ่งวาจาก็สงบไม่พูดแล้วแต่ใจไม่ค่อยอยู่นึกรู้กายก็นึกไม่เห็นมันมืดอยู่แต่บางทีเห็นบางสิ่งบางอย่างในกายเรามันเคลื่อนไหวอยู่ก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็กำหนดรู้นึกรู้ลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกนึกเห็นการกระทบเข้ามากระทบผ่านมาทางโพรงจมูก
ผ่านไปทางเพดานเพดานนี่จะเป็นเครื่องกรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องแต่บางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องก็มีก็แล้วแต่ถึงไหนก็เอาแค่นั้นเบื้องต้นตู้ทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าจากท้องขึ้นมากึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่มันกระทบผ่านร่างกายเราดูการกระทบของลมมาดูลมไม่เห็นหรอกดูการกระทบรู้สึกได้ลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราก็ตามดูตามรู้ลมแต่รู้เบาๆสังเกตไปเรื่อยไปดูลมเข้าลมออกเรื่อยไปเรื่อยไปนะเข้าลมจะค่อยๆละเอียดลงไปเองเพราะการที่เราจิตเราตั้งมั่นจดจ่ออยู่ที่ลมมันจะค่อยๆแต่อย่าไปกดไปข่มไปบังคับนะเฝ้าสังเกตดูการเป็นไปเฉยๆตามธรรมชาติก็จะลมหายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องกันไปตามไปตามมาดังนั้นเขาก็จะอาจจะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่สองเรียกว่าอานาปานบัพพะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งก็เป็นกายของเราวิธีที่สองของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วก็ประคองดูรู้ของเราไปเรื่อยๆนั่งมาถึงตรงนี้บางทีกำลังดูอยู่ก็เผลออยู่ก็รู้อยู่แต่รู้สึกว่านั่งนานทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ได้ทุกข์มันทนไม่ได้อยู่แล้วเพราะกายเราเนี้ยมันเป็นธาตุสี่ยังไงมันก็ทนอยู่ไม่ได้ทุกคนเป็นหมดแล้วเริ่มต้นก็เป็นอย่างนั้นแหละบางท่านถ้าไม่เคยก็สักประมาณ5นาที10นาทีก็รู้สึกได้แล้วมันจะเริ่มช้าก่อนถ้าช้าแล้วก็ตั้งมันดูลมไปดูลมไปแล้วก็ปล่อยมันไปนั่นแหละก็มันข้ามความชาไปได้ ก็จะเริ่มปวดจับชามาก็จะมาปวดละเมื่อเกิดขึ้นตรงนั้นร้ายกำหนดรู้กายรู้ใจนึกรู้จากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งผ่านไปว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจเรามาดูที่หัวใจว่าใจทุกข์เป็นอย่างไรบางทีใจไม่รู้เรื่องหรอกรู้แล้วเราก็ปล่อยไปเราก็ดูลมเราต่อไปถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปประคองดูรู้ลมไปไม่ต้องสนใจตรงนั้นแต่ถ้าทนไม่ได้ทำไงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์จริงๆเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้มันเป็นทุกข์โดนบีบคั้นอยู่เพราะว่าธรรมชาติมันนั่งกายเราเนี่ยเลือดลมมันจะไหลไปตามธรรมดาแต่นี่พอเรามานั่งงอเข่าเนี่ยมันเหมือนสายยางมันหักมันงอน้ำก็จะไหลไปไม่สะดวกอันนี้คือธรรมชาติมันก็จะเกิดอาการไปดันหนังก็จะชาถ้าดันไปถึงเนื้อมันก็จะปวดที่เนื้ออันนี้เป็นธรรมชาติเมื่อเราทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้ไว้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถนี่ยุทธศาสตร์อยู่ตรงนี้จุดสำคัญอยู่ตรงที่การเปลี่ยนอิริยาบถไม่ต้องรีบเปลี่ยนปุ๊บปั๊บบางคนมาปฏิบัติเพื่อสร้างภาพก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นก็เปลี่ยนชิปแล้วก็นั่งใหม่ทำเป็นว่านั่งได้นานอันนั้นก็หลอกตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นหลักการของการปฏิบัติท่านบอกว่าให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดรู้แล้วเราก็จะเปลี่ยนงั้นมือมันวางอยู่ข้างบนเนี่ยต้องขยับมือไปก่อนจะขยับเท้าทีเดียวไม่ได้หรอกก็ค่อยเอามือเลื่อนออกมารู้การเคลื่อนไหวมือซ้ายเลื่อนขึ้นมามือขวาเลื่อนขึ้นมาก็ค้ำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าสลับเท้ากันก็เปลี่ยนสลับแล้วสังเกตไอ้ทุกข์ไปด้วยขณะที่เราถามก็สังเกตดูทุกข์ตรงนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เอามือมาวางอย่างเก่าแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์ตรงนั้น
ทันทีที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นเลยว่าทุกข์มันดับไปบางทีก็ค่อยๆคลายบางท่านก็จะค่อยๆคลายออกแต่บางท่านก็รู้สึกดับไปเลยเนี่ยเป็นการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่คือนิโรธการดับของทุกข์เมื่อเราปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เราเห็นนิโรธแล้วนะเราทำมรรคเป็นเหตุทำให้เกิดนิโรธคือการดับของทุกข์นี่คือขั้นที่หนึ่งของการดับของทุกข์พอเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเอานั่งไปอีกมันก็เป็นอีกแล้วเราก็กำหนดรู้เหมือนเดิมแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนอีกพอทุกข์ดับไปตรงนี้เรารู้สึกได้พอโดนบีบคั้นพอคลายความบีบคั้นออกไปเนี่ยจิตก็รู้สึกว่าเบาสบายขึ้นก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นเลยทุกข์มันทนไม่ได้แต่พอเปลี่ยนแล้วทุกข์ดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาเล็กน้อยพอเราเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเราก็จะสังเกตได้ตรงนี้เราทำช้าๆเนี่ยปัญญาจะเกิดแล้วเกิดจากการที่เราทุกข์มันดับนี่แหละจะทำให้เรารู้เลยว่าอ๋ออิริยาบถนี่มันบังทุกข์นี่เองพอเรามานั่งเฉยๆนานๆมันก็ทุกข์ก็เห็นแล้วแต่อยู่ชีวิตประจำวันเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับที่เราเปลี่ยนไปโน่นเปลี่ยนไปนี่ทำโน่นทำนี่ขยับไปมาอยู่เรื่อยดังนั้นเราจะไม่เห็นนี่เรามาเรียนรู้ทุกข์เมื่อให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์ในกองสังขารแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นทุกข์นะสังเกตให้ดีเราเพื่อรู้ทุกข์แล้วเราเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนนี้บทนี้คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งเราก็นั่งต่อไปก็สำรวมดูกายอีตอนที่เราขยับก็เยื่อนเปลี่ยนนี้บทเนี่ยช้าๆเนี่ยขยับไปก็รู้ขยับมือก็รู้ขยับเท้าก็รู้ตรงนี้เป็นวิธีที่3ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือรู้อิริยาบถย่อยก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะอิริยาบถย่อยที่เราขยับก็เยื่อนจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับกายแบบไหนนี้ให้รู้ตัวตรงนี้เองนะสติจะรู้ถี่ขึ้นมาจะทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่กายต่อเนื่องได้เยอะขึ้นของการขยับก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะนั่งไปเราก็ดูลมของเราต่อไปถ้าเราถูกสริดเรื่องลมแต่ถ้าไม่เราก็ใช้วิธีการดูกายอย่างที่กล่าวตั้งแต่ขั้นต้นนะนึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะนึกอยู่อย่างนี้แหละนั่งไปมันก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาอีกทีนี้มันไม่ชาแล้วมันปวดแล้วเข้าไปที่เนื้อบางท่านเข้าไปถึงกระดูกก็มีอาการปวดอย่างนั้นให้กำหนดรู้เหมือนเดิมกำหนดรู้กายเป็นอย่างไรเป็นทุกข์แล้วก็มารู้ที่ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรกำหนดใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงมันเพียงรู้สึกตรงจุดที่เรารู้สึกอยู่นั่นแหละแต่วิธีกำหนดคือกำหนดให้นึกตั้งแต่ที่ศาสตร์ผ่านไว้แวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจก็ไม่รู้หรอกแล้วก็มาดูลมต่อกำหนดเสร็จแล้วก็มาดูลมเลยประคองรู้ดูที่ลมเข้าลมออกต่อไปดูไปเราก็จะเห็นเมื่อกำหนดรู้เราก็ถามใจว่าทนได้ไหมเมื่อกี้นี่เราก็ทนไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วเราลองทนดูหน่อยสิมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอาจจะนั่งวิจัยมันก็ได้ว่าขาเรามันทำด้วยอะไรเราก็เห็นหนังข้างนอกลอกหนังไปก็เป็นเนื้อลอกเนื้อไปก็เป็นกระดูกแล้วก็ถามดูที่ว่าอะไรมันปวดหนังหรือเนื้อหรือกระดูกมันปวดก็หาเหตุไม่เจอก็กลับมาที่จิตหรือจิตมันปวดจิตก็ไม่รู้เรื่องก็คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำให้เราได้ปัญญาอีกเหมือนกันว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไอ้เวทนาที่เราสวยอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะเห็นการเกิดดับของเวทนาตรงนี้เดี๋ยวมันก็แรงขึ้นเอาเดี๋ยวมันก็เบาลงเบื่อจะหายไปเอาอยู่ๆมันก็ขึ้นมาอีกแล้วปวดขึ้นมาอีกแล้วนี่คือความไม่เที่ยงของเวทนาเราเห็นเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานานี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาตั้งสติสังเกตแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้เป็นขั้นตอนไปทุกขณะจะต้องรู้ได้หมดว่าเป็นยังไงดีก็ไม่ก็รู้ไม่ดีก็รู้แต่ก็ไม่ว่าก็ทำใจเฉยๆสบายๆนี่เราก็รู้กายานุปัสสนาเห็นการดับขั้นที่หนึ่งเรามารู้เวทนานุปัสสนาเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาดับก็เกิดสุขเวทนาขึ้นเกิดสุขได้สักพักดูไปก็เกิดเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาก็มี
บางทีก็เป็นแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราปวดเนี่ยเราไม่กำหนดรู้แบบนี้จิตมันจะไปจดจ่อที่อาการปวดจะทำให้มันปวดมากขึ้นบางคนก็ไปกำหนดปวดหนอปวดหนอมันก็ยิ่งปวดใหญ่เลยอันนี้เขาเรียกว่ากำหนดแบบไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเขาให้กำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปแล้วมาตั้งมันอยู่ที่เราทำงานเราดูลมแล้วก็ดูไปเท่านั้นเองถ้าวิธีนี้ยังไม่สงบวิธีที่ต่อไปวิธีที่สี่ก็เรียกว่าปฏิกูลบัพพะบทที่ว่าด้วยปฏิกูลสัญญาหรือว่ากายบัพพะอาการ32นั่นเองก็มาดูเรื่องเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลองหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกอันนั้นก็เป็นกายภายในท่านก็บอกว่าเอามาบริกรรมช่วยก็ได้หรือใครจะใช้ตัวนี้มา มาช่วยบริกรรมเอาท่องไปเกสาโลมานักขาทันตาตะโจโดยไม่ต้องไปดูอะไรรู้เอาจิตรู้ที่กายแล้วก็ท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเกสาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็ปฏิโลมกับตะโจทันตานักขาโลมาเกสากลับไปกลับมาเช่นนี้ละจิตก็จะสงบเร็วๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เพราะไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวเราทำความรู้สึกสังเกตดูรู้กายเราอยู่เรื่อยๆไปหรือถ้าแปลได้เราแปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่ง หน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังเราแวบหนึ่งแล้วก็กลับมาตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมก็ทำเรื่อยไปแบบนี้จนกว่าจิตจะสงบ บางท่านท่องไปท่องมาอย่างนี้เมื่อกี้นี่มันก็ปวดอยู่ก็รู้อยู่แต่พอท่องไปท่องมามันจิตมาตั้งมั่นตรงนี้ในเวทนาเดิมหน้าของเวทนานี่แหละบีบคั้นทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งอะไรอยู่บางคนอาจจะพึ่งลมหายใจจิตมันก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจบางทีเห็นลมหายใจก็ตอนนี้เหมือนกันบางทีไม่ตั้งมั่นเราใจเปลี่ยนไปแล้วมาใช้ผมคนเล็บปันหนังจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังมันมีการเปลี่ยนแต่มันไม่ตั้งอยู่เดียวไม่ได้ตั้งนิ่งอยู่กับที่มันหมุนเวียนไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูหนังดูเล็บดูฟันดูขนดูผมเรื่อยไปเรื่อยไปจิตก็เพลินอยู่ในกายตรงนี้อยู่ๆเวทนาที่นั่งอยู่ที่เราปวดอยู่มันเกิดข้ามอารมณ์ไปดับไปเองอันนี้เขาเรียกว่านิโรธขั้นที่สองดับกายขั้นที่สองนิโรธมีสามขั้นกายสองขั้นแล้วก็อยู่ที่จิตหนึ่งขั้นงั้นขั้นที่สองนี่ดับไปโดยธรรมชาติเห็นไหมจิตที่เราต้องการตอนนี้เราจะเปลี่ยนสมุทัยได้เพราะว่าใจเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันปวดแล้วก็อยากให้มันหายไปสองอยากตัวนี้เป็นเหตุให้เราทุกข์กระวนกระวายใช่ไหมแต่เมื่อเราเอาจิตไปไว้ที่อื่นซะไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่ผมก็เรียกว่าหนังนักเข้านักเข้าเราลืมตัวนี้เหมือนกับคนที่เล่นไพ่มันก็ลุ้นอยู่ตรงที่จะเล่นนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าปวดว่าอะไรอันเดียวกันเหมือนกันในขั้นต้นเราเปลี่ยนตรงนั้นจนกระทั่งเลือดลมที่มันเลี้ยงไม่สะดวกเนี่ยมันก็ดันเลยดันเลยก็ปวดหนักเข้าหนักเข้าถึงเวลาของมันมันก็หมุนเวียนกลับไปมันก็ไหลเวียนไปได้เองตอนนี้ตามธรรมชาติที่จะเวียนไปที่ตรงนี้ก็เกิดข้ามอารมณ์ดับไปเองนี่ทุกข์ดับไปโดยแบบนี้ท่านอัญญากัญญาถึงกับอุทานในใจขั้นที่หนึ่งว่าสิ่งใดที่หนึ่งไม่อาจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ไม่อาจดับไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งท่านไปเห็นการดับของจิตอีกขั้นหนึ่งถึงจะกล่าวคำว่ายังกิจสมุทยธรรมังขึ้นมาอีกอุทานออกมาแต่ขั้นต้นนี้รู้อยู่ในใจอย่างนี้แล้วอ๋อมันก็ดับไปเองเพราะนั้นเพราะอะไรที่เราทำให้เราเกิดทุกข์ตรงนี้เพราะจิตเราไปปักไฝ่กับมันอยากให้มันหายแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันปวดตรงนี้นี่คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์เพราะอยากตรงนี้จึงทำให้เราทุกข์ต
แต่พอเราจิตไปที่อื่นปุ๊บมันก็ทุกข์ดับไปเองนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีที่สี่ที่เราได้การปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วก็เห็นเวทนานุปัสสนาความสุขความทุกข์ความเฉยในขั้นนี้เราจะสังเกตดูว่าเมื่อมันดับไปเองโดยธรรมชาติจะรู้สึกว่ากายนี่มันเบาจิตเบาเลยความสุขจะมากกว่าในการดับขั้นที่หนึ่งในรอดขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะรู้สึกว่าเออมันสบายขึ้นหน่อยแต่ถ้ามันดับไปเองโดยธรรมชาติข้ามอารมณ์ไปได้เราจะรู้สึกความสุขจะมากขึ้นเนี่ยขั้นที่สามดับที่จิตนั่งดูนั่งรู้รู้ไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยดูกายไปดูมาจิตเหมือนใกล้ๆจะสงบอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดให้นู่นคิดให้นี่เราแหมจะสงบต้องหน่อยจะมาคิดอะไรตอนนี้ก็อย่าไปรำคาญตรงนี้เป็นโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทำจิตให้ถอยหลังมานิดนึงแล้วกำหนดรู้ความคิดตรงนั้นแหละกำหนดรู้ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาตั้งอยู่เรากำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องเพลินอยู่ในการเกิดดับของจิตที่คิดจนกระทั่งมันเกิดความสว่างขึ้นมาเองนี่เกิดสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาตรงนี้เรียกว่านิโรธขั้นที่สามดับที่จิตทุกดับที่จิตเพราะหยุดคิดนี่เองเห็นความคิดจนกระทั่งความคิดดับไปจึงเกิดความสว่างขึ้นมาแต่นี้จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบที่แท้จริงดังนั้นการปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยจะไปหาความนิ่งความว่างไม่ต้องไปหามันยังไม่ใช่เพียงแต่ทำสติให้รู้กายแล้วมันหยุดคิดชั่วขณะไว้ก่อนเป็นคณิกะมันจะเป็นขั้นตอนของมันไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้จิตจะไม่ร้อนหล่นแล้วเราจะรู้สึกถึงว่าผลที่ได้รับเนี่ยทันทีที่ทำปุ๊บก็ได้เลยปฏิบัติเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นจะต้องรู้ทุกอย่างรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตจิตที่นึกคิดนั่นแหละเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาที่เรารู้การคิดของจิตจิตคิดขึ้นมากำหนดรู้แล้วมันก็ดับไปเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้นี่เป็นนิโรธรู้สุดท้ายพอนิโรธดับไปเราจะเห็นอีกว่าในตัวละเอียดเลยว่าความคิดนี่แหละเป็นเหตุของทุกข์เพราะเหตุที่เราคิดเราคิดอะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเกิดอยู่สองอย่างชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายเท่านั้นเองถ้ายินดีเราก็ชอบใจก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นจิตใจก็ไม่อยู่กับตัวสติไม่มั่นคงถ้าไม่ชอบล่ะก็โกรธทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าอึดอัดขัดใจมาเผาลนใจก็กระวนกระวายนี่ให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกก็โดยการรู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยเรื่อยไปหน้าเข้าเราก็เห็นการเกิดดับเพราะเราเฉยไม่ไปคิดต่อเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อความคิดเป็นทุกข์นี่เหตุสมุทัยที่เราคิดนี่แหละมันเป็นเหตุให้เราทุกข์ตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเราหยุดคิดปุ๊บความสุขก็เกิดขึ้นจิตสงบเป็นสมาธินั้นว่าจิตถึงขั้นนี้มันจะตั้งมั่นจิตจะมีกำลังเป็นกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นมาเพราะนั้นในการปฏิบัติเราก็ทำด้วยการประกอบไปด้วยอิทธิบาท4ที่กล่าวแล้วมีความพอใจชอบใจที่จะลงมือกระทำก็มีความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอเราก็มีจิตตะคือเอาใจฝักใฝ่ไม่ปล่อยปละละเลยเอาใจฝักใฝ่เอาใจจดจ่อที่จะทำอยู่เสร็จแล้วก็มีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองทบทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาสังเกตดูรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้ทุกขั้นตอนโอกาสที่เราจะเข้าถึงความดับทุกข์ก็ไม่ยากงั้นการปฏิบัตินี้ต้องยึดหลักของอิทธิบาท4ตรงนี้ไว้แล้วก็โดยเจตนาที่ได้กล่าวข้างต้นว่าเจตนาไม่ประทุษร้ายและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนะแล้วก็ทำให้มันสบายๆทุกข์ก็รู้แล้วก็เปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งนานไม่จำเป็นต้องนั่งตัวแข็งนั่งยังไงก็ได้ให้ตัวตรงไว้
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันงอลงเนี่ยมันงอพอเลยแล้วเราปล่อยมันนะหนักๆเข้าเนี่ยกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันเป็นข้อต่อกันไปมีหมอนรองกระดูกมารองไว้ถ้าเราปล่อยมันไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มงอแล้วไอ้หมอนรองกระดูกมันจะปิ้นออกมาพอเราเงยขึ้นมาตอนนี้มันจะปวดแล้วเพราะมันเริ่มออกมาหน่อยแล้วถ้าออกมายิ่งมากก็จะปวดมากอันนี้หนักเข้าหมอนรองกระดูกพอออกมามันจะไปกระทบเส้นประสาทก็เรียกว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยตรงนี้เพราะนั้นเราพยายามตั้งให้ตรงเข้าไว้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงสบายๆจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามให้มันตรงหลังตรงๆจะช่วยได้หลังงอเนี่ยมีข้อเสียอีกประการหนึ่งนิ้วอ่อนจะครอบงำได้ง่ายกำลังนั่งไปอยู่ก็หลับเลยบางทีก็นั่งคิดไปคิดมาพอเลิกคิดก็หลับเลยนี่ก็เป็นนิ้วอ่อนครอบงำเราเพราะนั้นต้องตั้งสติไว้ที่กายเรื่อยๆไม่ใช่จะขยับอะไรไม่ได้ขยับแต่รู้จะขยับก็ยืนกายแบบไหนให้รู้ทำเพราะอะไรเราจะมีเหตุผลในการปฏิบัติเพราะนั้นในหลักการแล้วก็มีด้วยวิธีนี้นี่เป็นวิธีที่4มาดูกายานุปัสสนากายปัพพะวิธีที่5ถ้าตรงนี้ก็ยังไม่สงบตรงนี้ชักเริ่มละเอียดแล้วก็มาเห็นสภาวะของความเป็นธาตุของกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟงั้นทุกคนเหมือนกันหมดมีสภาวะของความเป็นธาตุอยู่อย่างนี้ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเราจึงเห็นความไม่แตกต่างของคนนี่ไงแล้วเราจะเบียดเบียนทำไมเพราะนั้นจิตที่มีเจตนาไม่ประสุทธิ์ร้ายเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตัวเองมันจะเข้ามาสู่ตัวนี้ได้มันจะเห็นความเป็นธาตุว่าธาตุดินมีถ้าต้องอาการ32ได้เราจะรู้20อย่างแรกจะเป็นลักษณะของธาตุดินนี่คุณพ่อให้มาโครงสร้างโครโมโซมทั้งหมดอีก12อย่างเป็นธาตุน้ำมีลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนี่คุณแม่ให้มานั่นนะโมนะธาตุน้ำโมธาตุดินเราตั้งนะโมเนี่ยก็คือระลึกถึงพ่อแม่มีที่มาที่ไปคำนี้พระอินทร์พูดนะไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเพราะนั้นเรามีที่มาที่ไปมาถูกสร้างขึ้นมาจากพระพรหมสององค์นี้คุณพ่อกับคุณแม่สร้างกายเราขึ้นมาเป็นธาตุนี้ตัวธาตุลมธาตุไฟได้มาโดยเกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษส่วนธาตุลมก็ต้องมาหายใจเอาเองต้องไกลขี้เกียจหายใจก็กลับบ้านเก่าเพราะนั้นเราสังเกตความเป็นธาตุก็จะเห็นต้องสังเกตดูในกายเราถ้าจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วมันจะเริ่มเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เองสุดท้ายแล้ววิธีที่6วิธีไหนก็ยังไม่สงบเลยสักวิธีหนึ่งท่านก็บอกว่าใจไม่ตายแล้ววิธีที่6ก็เรียกว่านวสีนวติกาบัพพะปัจจาทั้ง9หรือจะเป็นเรื่องของอสุภะตัญญานั่นเองแต่จะมาเริ่มด้วยการนึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ท่านนึกถึงความตายในจิตมันสลดว่าทุกคนมีโอกาสตายทุกขณะเลยชีวิตเรานี่มันสั้นไม่ได้มากเลยเพราะนั้นมันนึกถึงความตายได้จิตเริ่มไม่ประมาทก็เข้ามารู้ได้มันทำให้จิตสงบได้เร็วเหมือนกันหายใจเข้าก็ตายนี่พระสารีบุตรท่านสอนลูกศิษย์มาแล้วลูกศิษย์ท่านสงบได้เร็วด้วยการนึกถึงความตายแบบนี้ทุกลมหายใจเข้าออกก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์เป็นโสดาบันแล้วนะถ้าพระองค์มีพละมากนึกถึงความตายวันละ7ครั้งเท่านั้น7ครั้งก็7ขนาดจิตหรือว่าอีก7ชาติที่จะเกิดของโสดาบันมากที่สุดบางโสดาบันก็1ชาติ3ชาติแล้วก็7ชาติเป็นที่สุดพระเจ้าบอกไม่พอหรอกตถาคตเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราก็มาใช้นึกถึงหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายจิตก็จะสงบได้เร็วเหมือนกันเอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆแต่บางท่านนั่งไปปล่อยใจไว้เฉยมันเกิดเข้าสมาธิแบบฟลุกๆไปก็มีอดีตชาติมันเข้ามาให้ผลก็เข้าไปแบบฟลุกๆ
เกิดจะขยับไม่ได้แล้วตอนนี้อึดอัดขัดใจก็กลัวขึ้นมานี่เสียโอกาสโอกาสมาถึงแล้วเราก็เสียโอกาสฉะนั้นเรากลัวซะแล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะความกลัวจะมาขวางตรงนี้แหละเป็นนิวรณ์อีกงั้นให้ฝึกออกจากสมาธิไว้ถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องไปกลัวไม่มีอะไรก็ได้การกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้กายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ในใจเราไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวนี้แล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไร ที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดงุนงานปรุงท่านลำคาญใจเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่หรือก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงานอนเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อนิวรณ์มาแล้วแสดงว่าข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบเพราะนิวรณ์มันจะมาขวางความสงบฉะนั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราก็จะละนิวรณ์ได้สังหารนิวรณ์ได้ก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเราก็ต้องเร่งเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพิ่มสติในการฝึกฝนให้มากขึ้นอีกแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดตั้งแต่เริ่มเจตนาเป็นบุญก็ได้แล้วแล้วเมื่อลงมือทำก็ได้เป็นบุญแล้วแล้วเมื่อเกิดผลขึ้นมานี่เขาเรียกว่าบุญสมบูรณ์เกิดความสุขสงบเย็นที่ใจขึ้นมาบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านไม่ได้พูดหลวงปู่ทองวานกับมโกเขาได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นในขณะจิตเราเนี่ยก็เกิดเป็นยอดบุญเข้ามามากมายหลายขณะจิตที่หยุดคิดไปโดยไม่รู้ตัวก็มีก็เป็นยอดบุญแหละเป็นพลังงานที่จะสะสมมาไปแล้วก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาล อุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงยังไม่ต้องขอพนมมือเพราะมันขยับมือไม่ได้ตะกี้ที่บอกแล้วนะยังไม่ต้องพนมมือเราเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นให้ด้วยจิตไม่ต้องพนมมือให้ให้ด้วยจิตนะอาตมาจะบอกโยมว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้ได้ทุกเวลาที่จิตเราดีอุทิศได้ตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนทำได้ตลอดไม่ใช่ว่าใส่บาตรแล้วก็ต้องไปกวดน้ำอุทิศตอนนั้นทำได้ตลอดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เรามีบุญกู้อุทิศได้อีกเพราะนั้นอุทิศด้วยจิตที่มีพลังงานมากกว่าไม่ต้องพนมมือเปลี่ยนงั้นเรายังออกไม่ได้อย่าลืมเราขยับตัวไม่ได้แล้วก็เอาจิตส่งไปอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้จะมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าเกิดมาแล้วก็ปล่อยไว้เราก็ตายก็เป็นเทวดาที่ดูแลเลี้ยงดูมาให้เป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอสองคนนี้เท่านั้นที่จะให้อภัยเราได้ตลอดชีวิตนั่นก็ที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณพระพยานสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวิปลอดุลยเดชมหาราช ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราวันนี้ในพลังจิตที่ว่าบริสุทธิ์นี้แหละพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนดินไทยให้เราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณ
มีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนพันนาคาท้าวจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่หลุดขอแผ่เป็นอภิปัญญามีประมาณพยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่า31ภพก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ชั้นก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20ก็เป็น31พรหมภูมิก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4เราก็ด้วยอนุภาพของสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แหละจิตที่สงบเนี่ยมีพลังงานส่งได้ทั่วถึงหมดเลยก็ส่งไปไม่มีประมาณเพราะสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ขยับไม่ได้ตอนนี้เราลองขยับนิ้วดูก็กำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยขยับแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวามันก็ออกแล้วใช่ไหมที่เราทำจิตอุทิศกุศลนี่มันก็คลายไปตามธรรมชาติแล้วล่ะก็ออกได้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางคว่ำไว้กำหนดรู้ตัวพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมไปรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเราพนมมือในแทนหัวใจเป็นการแสดงความเคารพงั้นเราเป็นผู้ให้ไม่ต้องพนมมือหรอกตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถอะแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69หนังสือหน้า69ตาเปตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเป็นไง ทุกข์หน่อยไหมเห็นทุกข์ไหมเห็นทุกข์กันหรือยังเห็นแล้วเนาะเห็นถือว่าถูกต่างแต่ไม่ได้ทำให้มันเป็นทุกข์นะ ทรมานก็นั่งได้เยอะนะวันนี้ชั่วโมงกว่านะต้องขออภัยที่ทำให้เลยเวลากติกาเขาหนึ่งชั่วโมงนั่งใช่ไหมมันเลยไปหน่อยพอดีไม่ทันได้ดูอยากให้โยมรู้ภาพรวมรายละเอียดของการปฏิบัติเนี่ยที่เราเดินทางก็เดินมรรคมีองค์8แบบนี้แหละพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้แล้วก็สั่งสอนให้สำเร็จตามด้วยวิธีอย่างนี้แหละเพราะนั้นอย่าไปคิดเยอะ
เราเรียนปริยัติแล้วโดยวิธีการเรียนตรงนี้จับหลักของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นแหละเริ่มต้นก็ไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างใช่ไหมชอบกับไม่ชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านสอนสุดยอดหลวงปู่สังวานท่านบอกไว้เพียงแต่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าโยมลองดูก็ได้พ่อแม่ที่มีปัญหากับลูกๆอยู่ที่บ้านลองเปลี่ยนวิธีการดูก็ได้นะทำมาหลายวิธีแล้วพยายามจะบอกพยายามจะสอนเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังเลยลองไม่ว่าดูมั้งเกะกะลูกตาเนี่ยก็ไม่ว่ามันพูดอะไรมันไม่เข้าหูแล้วก็ไม่ว่าหนักๆเข้าเดียวเราไม่ว่ากลายเป็นผู้ใหญ่น่ารักเดี๋ยวเขาจะเข้ามาสงสัยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจเองอันนี้เปลี่ยนทั้งสองคนเปลี่ยนเราด้วยเปลี่ยนเขาด้วยแล้วก็ความโกรธได้ความทุกข์ก็เบาได้ด้วยที่ง่ายๆแค่นี้เองท่องให้ได้เลยไม่ว่าไปเลยทั้งวันเนี่ยบ่มอินทรีย์แล้วทำสติอ้าวเดี๋ยวหมดเวลา1ชั่วโมงของโยมบางท่านอาจจะอยากไปนอนหรือจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็เชิญตามสบายอาจจะมาจะพูดต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงถ้าจะฟังก็นั่งต่อถ้าไม่ฟังก็กราบพระก็ไปได้ไม่ต้องเกรงใจเพราะธรรมะบังคับกันไม่ได้เป็นธรรมชาติคนที่ปรารถนาฟังก็ฟังก็จะได้ประโยชน์ถ้ามันฟังแบบไม่เต็มใจแล้วไม่ได้ประโยชน์หรอกทุกข์เปล่าเรียกว่าทำให้ทุกข์ไม่ได้รู้ทุกข์ใช่ไหมงั้นลองใช้วิธีการอย่างที่บอกใช้สังเกตไม่ต้องไปตั้งใจมากงั้นเราคิดผิดกันมาเยอะพอสมควรนี่ว่าทำต้องทำสมาธิแล้วมันดี จะเป็นคนดีเราก็ตั้งนานจะทำให้มันดีที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้แล้วพอได้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ยึดเลยฮะแล้วตัวนี้แหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาคือปล่อยวิปัสสนาคือยึดเท่านี้เองเพราะนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยต้องเจออีกหลายอย่างทำไปทำไปเนี่ยพอจิตใกล้ๆสงบเนี่ยพวกนิมิตจะเกิดนิมิตมีกี่วิธีเราก็นึกว่ามีแต่เห็นจริงๆนิมิตไม่ใช่เห็นอย่างเดียวได้ยินก็เป็นนิมิตได้กลิ่นก็เป็นนิมิตใช่ไหมได้รสชาติก็เป็นนิมิตที่ได้ยินเสียงเทวดามาบอกเงี้ยก็เป็นนิมิตเราก็หลงตรงนี้ได้โอ้คุยกับเทวดาได้แล้วเราใกล้แล้วสำเร็จแล้วไม่เชื่อใครเลยเนี่ยถ้ายึดนิมิตก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสในขั้นต้นเนี่ยที่เดินไปแล้วมันต้องเจอถ้าจิตมันจะปกติของจิตที่มันจะเร็วเนี่ยเราจับมันให้อยู่กับกายได้ไม่ง่ายถ้าอยู่ได้มันหยุดคิดชั่วขณะเนี่ยมันอยู่แล้วแต่ถ้าสักเดียวมันไปอีกแล้วแล้วถ้าขณะที่กำลังจะสงบปุ๊บมันแลบแป๊บออกไปเงี้ยหรือว่าเราไปคิดถึงข้างนอกอยู่มันจะเกิดนิมิตเลยแล้วบางคนก็เกิดปุ๊บหรือว่าโอ้ใช่แล้วนั่งแล้วเห็นในนู่นเห็นในนี่แล้วเราทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรเลยไอ้นี่มาเลยสองสามวันมันเห็นนรกสวรรค์แล้วเอ๊เราทำผิดหรือเปล่าอ่านี่งงอีกใช่ไหมเลยกลายเป็นว่าเสียเซลล์ไม่มั่นใจอีกแล้วเราทำมาตั้งเยอะเฮ้เราก็เราทำถูกแล้วเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยถูกแล้วนะนั่นพาไปพวกมันเล่าให้ฟังว่าเห็นนรกสวรรค์อยากเห็นเฮ้เราไปจะผิดมั้งประเด็นคนว่าสนองบอกว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรต้องละความเห็นให้ได้ไม่งั้นจะไม่มีปัญญามันหลงอยู่ตรงนั้นแหละก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ไปเห็นตรงนี้สวยก็แวะอุ้ยเดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้เดี๋ยวก่อนขอไปแวะเก็บไอ้นี่ก่อนมันเห็นพอไปเก็บเข้าอุ้ยข้างในก็ยิงสวยเอาเข้าไปใหญ่สวยสวยไปเลยอันนี้ไม่ได้ถอยกลับมาทางแล้วออกนอกกายไปเลยแล้วก็จะเป็นผู้วิเศษหนักเข้าหนักเข้าก็จะเป็นพวกส่งเจ้าเข้าผีนั่นแหละนี่ที่มาที่ไปมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีของเขามันเป็นทางหนึ่งมันทำให้หลงทางอยู่ดังนั้นมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกแล้วต้องสังเกตนั้นเมื่อเห็นเนี่ยหลับตาเห็นนี่ก็เป็นนิมิตทางเห็นได้ยินก็เป็นนิมิตทางได้ยินมีเสียงมาบอกงูอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาหานะจะเอาไอ้นั่นมาให้แล้วก็มาจริงอ้าวเดี๋ยววันต่อไปมาอีกแล้วมาบอกอีกแล้วก็มาจริงทำไงอ่ะเชื่อไหมมันก็ต้องเชื่อก็ของจริงอ่ะหลงเลยตอนนี้
นี่แหละต้องระวังตรงนี้ให้ดีตรงนี้แหละเผลอเลยพระเนี่ยไปมาบวชใหม่เนี่ยเป็นกันทั้งนั้นเดี๋ยวนึกอยากจะกินอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วโยมมันเป็นอนุภาพของจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นพลังงานของมันแค่เราทำทุกวันทุกวันเนี่ยก็ทำไปเนี่ยสงบหรือไม่สงบเราไม่รู้เพราะเราอยากจะตรงที่นิ่งว่างเราก็จะมานึกอยู่เอ๊ะมันยังไม่นิ่งเลยมันยังไม่ว่างเลยทำมาตั้งนานแล้วไม่พัฒนาเลยแต่จริงๆไม่รู้ตัวแล้วว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนเกลียวกาดเดี๋ยวนี้มันเบาลงไปเลยเป็นคนที่น่ารักขึ้นมาได้แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยก็ว่าไม่ได้พัฒนาเลยเนี่ยไว้หวังผลเยอะไงไอ้สงบอย่างนั้นที่บอกเนี่ยมันต้องข้าอีกขั้นหนึ่งของสมาธิมันระดับฌานแล้วตรงนั้นอะเราไปจำตรงนี้ผิดก็เลยว่านั่งสมาธิใช่ไหมในที่สุดก็ต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ใช่สมาธิก็เลยไม่ค่อยมีคนเดินกับยืนใช่ไหมนั่งมันนั่งง่ายแต่อาตมาอยากจะบอกว่าวิธีนั่งเป็นวิธีที่ทำสมาธิได้ยากที่สุดขอบอกเลยเพราะมันนั่งไงก็นั่งได้นั่งคิดก็นั่งได้ส่วนใหญ่จะนั่งคิดด้วยคิดไปคิดมาพอหยุดคิดหลับ การทำมันก็จะเป็นเส้นทางเหมือนกันทำสติถูกต้องนี่แหละมันจะไปเจอทางแยกถ้าสติเรามีอ่อนกำลังพอถึงทางแยกปุ๊บมันจะตกระวังวุบนิดหน่อยหรือบางคนก็ตกแรงก็มีแล้วแต่พอวุบถ้าสติไม่มีกำลังมันก็หลับมันนิดเดียวนะโยมไม่ต้องถึงขนาดว่างอหรือจะลงไม่ลงหรอกแค่นิดเดียวหลับแล้วเป็นมาแล้วสภาพเป็นมาแล้วนั่งอยู่พวกธุรกิจเฮ้ยธุรกิจทำไมเรากำลังสงบที่ไหนได้เขาสัพเพสัตตาเราไม่รู้เรื่องนี่ไงสมาธิที่ไม่มีสติมันเหมือนมีสมาธิเหมือนสงบอยู่แต่มันรู้ไม่หมดนั่นก็คือหลับเข้าไปแทรกแล้วนิวรณ์แทรกแล้วตรงนี้ก็ต้องดูเพราะตัวสมาธิที่มีสติมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งหมดเลยหรือมันไม่คิดเท่านั้นเองไอ้ระจับหลักง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเพราะนั้นอย่าไปหวังผลเลิศถึงขนาดนั้นพุทธเจ้าก็สั่นแล้วมีคนถามท่านว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพุทธเจ้าบอกก็ไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมใช่ไหมองค์บอกก็ทรงแยมพระสนเล็กน้อยไม่ได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความหงุดหงิดหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปความคิดมากฟุ้งซ่านมันหายไปความโลภมันหายไปความโกรธมันหายไปความหลงตัวเองมันหายไปจนกระทั่งอวิชชามันดับไปเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะหายอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทำแล้วไม่ได้แต่บางอย่างหายไปเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราต้องการมันจะไม่มีเห็นไหมฮะเหมือนจะใช่เหมือนจะไม่ใช่แต่เราทำให้ต้องการให้บางสิ่งแบบนี้หายไปเมื่อมันหายไปแล้วเราเป็นไงสบายใช่ไหมสุขหายไปแล้วเป็นไงก็สุขใช่ไหมแต่เราจะไปเอาสุขไงโดยที่เราพยายามจะทำตรงนั้นเลยเหมือนกับเราจะเอาสมาธิจะต้องนิ่งจะต้องว่างเราก็นั่งแล้วก็ค่อยๆบีมันมันต้องนิ่งมันต้องว่างนะใช่ไหมก็หาวิธีนั่งคิดอยู่งั้นมันก็เลยเพลินไปในความคิดตกเป็นทาสของนิวรณ์ไปแต่ถ้าเราทำสติล่ะจะไปไหนก็ทำได้หมดเลยแล้วอยากจะบอกว่าวิธียืนเนี่ยทำสมาธิได้เร็วเพราะยืนมันต้องระวังไม่ระวังไม่ระวังเดี๋ยวมันล้มอ่ะใช่ไหมที่จะบทยืนเนี่ยจะทำสมาธิได้เร็วเวทนาที่พื้นเท้ามันเกิดเร็วแต่ยืนเนี่ยเป็นการรักษาโรคได้นะน้ำหนักคนเท่าไหร่อย่างน้อยก็50-60โลเนี่ยมันกดทับไปที่พื้นเท้าเนี่ยแล้วพื้นเท้าของคนเราเนี่ยมันจะมีปลายประสาทกระตุ้นปลายประสาทเป็นศูนย์รวมตรงนั้นหมดเพราะนั้นมาโดนทับไปนานๆไม่นานหรอก5-10 นาทีมันจะเริ่มร้อนแล้วเหมือนกับต้มน้ำใช่ไหมมันร้อนแล้วเป็นไงมันก็เกิดอาการความร้อนต้องดันขึ้นมันก็ไหลเวียนขึ้นมาทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมไปถึงสมองได้สมองโล่งเลยยืนเนี่ยรักษาโรคเพราะพื้นเท้าเราจะไม่ค่อยได้นวดมันใช่ไหมเวลาเราเครียดเราเป็นอะไรปวดหัวหรือเครียดคิดมากลองมานวดเท้าเดี๋ยวนี้เขาก็เลยนวดเท้ากันเยอะมันผ่อนคลายได้นี่เราก็นวดเองด้วยวิธีนี้1ยืน2เดินดังนั้นการเดินนี่เป็นการฝึกสติที่ดีที่สุดเป็นการสะสมสติมากเพราะมันเป็นนิยบทที่เราเคลื่อนไหวต้องรู้ว่าเราเดินรู้ว่าไงก้าวไปยังไงเดินไปยังไงขวารู้ซ้ายรู้เพราะนั้นเมื่อจะเดินไปไหนก็แล้วแต่สังเกตอีกแล้วใช่ไหมส่วนมากคนจะคิดว่าเริ่มเดินมันก็ไปเลย
มันไม่รู้เท้าเดินหรอกมันจะไปรู้คิดจะไปไหนจะทำอะไรไปเห็นตรงนั้นก็คิดไปเห็นตรงนี้ก็คิดต่อไปเรื่อยแต่ไม่รู้ที่เราเดินนี่คือธรรมชาติทำไงเราจะกลับมาอยู่ตรงนี้มันจะเดินปุ๊บให้รู้เลยจับมาที่เท้าเลยเราจะเดินไปไหนก็แล้วแต่เอาจับเท้าไว้ก่อนแล้วก็เดินมันกลัวจะลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่ต้องกลัวให้มันลืมไปเลยให้มันอยู่ที่เท้าก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเจออัศจรรย์ของมันว่าเอ้ความจำเราก็แม่นนะเออมันจำดีแล้วอะไรต่างๆรู้สึกมันเราไม่ค่อยผิดพลาดไม่เดินสะดุดหกล้มรับรองถ้าเดินด้วยวิธีนี้ทำจนเคยชินจนกระทั่งไม่ว่าจะเดินไปไหนกำหนดรูเท้าเลยนี่คือการทำสติที่ดีมากสติที่จะมีกำลังเข้ามาจนกระทั่งพอเรามานั่งเนี่ยนั่งนี่คือการทำสงบเข้าฌานนั่นเองทำให้มันสงบมากเมื่อมานั่งเนี่ยมันมีกำลังของสติที่มีสะสมไว้แล้วนั่งไปนั่งไปมันจะไม่หลับมันจะมีสติรู้พอไปถึงขั้นที่มันสงบจนเข้าสกภวังค์ปุ๊บมันจะตั้งตรงเป็งแล้วก็จะโปร่งโล่งเบาสบายเป็นสมาธิเพราะนั้นการเดินก็เป็นสมาธิได้พุทธเจ้าทำให้ดูแล้วนั่งสมาธิมายืนเป็นสมาธิสวยมุติสุขใช่ไหมแล้วก็เดินก็เป็นสมาธิต้องเดินดูได้ยมทดลองดูเดินไปเดินมาเนี่ยถ้าสติอยู่จริงๆนี่นะอาตมาฝึกใหม่ๆใช้มันเดินมันก็ไม่ค่อยขยันเดินนะเป็นปกติมากมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยหรอกถ้าเรื่องเดินเราไม่ค่อยเดินใช่ไหมบอกจะไปเดินจงกรมด้วยยิ่งค่อยๆยกแล้วก็แป๊บเดียวเดี๋ยวมันเบื่อแล้วไม่ทำให้หรอกถ้าไม่ฝึกผลมาจนเคยชินจริงๆมันจะไม่ค่อยทำหรอกอันนี้ทำไงก็เดินเร็วๆก่อนเริ่มต้นเดินแล้วก็ตั้งระยะทางสักประมาณเนี่ย20-25ก้าวจากนี้ไปเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาสมัยก่อนมาคิดว่าจงกรมมาเดินกลมๆใช่ไหมก็มาที่นี่เขาก็เดินกลมๆแล้วก็นึกไอ้จงกรมมาเดินกลมๆหรือเปล่าพอไปเปิดไอ้ตำราดูเขาสะกดด้วยลอเรือไม่ใช่ลอลิงมันไม่กลมนะแต่มันกลมกลมคือกลับไปกลับมาเป็นภาษาสันสกฤตเมื่อเดินจงกรมก็เดินกลับไปกลับมานั้นนักบริหารใช้แล้วแต่ก็ไม่รู้เวลาคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาที่หน้าโต๊ะก็เดินกลับไปกลับมาเดินคิดนั่นแหละมันช่วยนวดพื้นเท้าเราหรือเปล่ามันกระตุ้นอันนี้ปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยเสร็จแล้วเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกไปถึงสมองได้ทำให้เกิดความโล่งขึ้นในสมองสังเกตเวลาเรานั่งคิดกับเดินคิดเอาไปสังเกตดูก็ได้ถ้านั่งคิดเนี่ยโอ้มันเพลินในอารมณ์แต่ในที่สุดแล้วเครียดไม่รู้ตัวหนักหัวเลยล่ะนั่งคิดตรงข้ามกับเดินคิดเนี่ยเหมือนกับมันจะลืมเดินไปแล้วมันลืมคิดอ้าวกี่คิดอะไรวะมันลืมไปแล้วนั่นแหละสมองมันดีลีทไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วมันจะเหลือไอ้สิ่งที่เราคิดที่เราต้องการมันจะคิดออกเขาง่ายๆนะแต่หลักนี้ตมาได้ตั้งแต่สมัยเรียนมาอะไรแล้วใช้วิธีเดินท่องมันจะท่องจำได้ดีเดินเอาแล้วเราก็เดินเร็วๆก่อนถ้าสามารถเดินได้สักวันละครึ่งชั่วโมงจะดีสุขภาพจะดีด้วยแต่ใหม่ๆก็ไม่ได้หรอกสัก10 นาที15 นาทีมันเร็วๆนะเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้นี่เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วก็ออกกำลังใจด้วยเพราะเราเดินให้เร็วเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเริ่มช้าเราก็เดินช้าพอมันเริ่มช้าเนี่ยตอนเร็วเนี่ยไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์เดินให้เร็วที่สุดก็แล้วกันอะไรก็ได้เดินให้เร็วเลยกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันเสือติดจันเลยแต่พอมันเริ่มช้าแล้วค่อยมากำหนดพอมันเริ่มเดินช้าปุ๊บเอาจิตไว้ที่ส้นนี่หลวงพ่อสนองสอนตรงเลยสอนอาตมานี่แหละท่านบอกเสร็จแล้วเอาจิตไว้ที่ส้นก็กำหนดรู้ขวาซ้ายเอาไว้ที่ส้นเนี่ยมันจะกระเทือนมาถึงเท้าเราทั้งขาแต่ที่ปลายเท้าเนี่ยมันแตะมันยังไม่วิ่งมาความรู้สึกอะแต่ถ้าส้นเนี่ยมันจะรับความรู้สึกได้กว่าเพราะนั้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโธก็ได้ตอนที่มันเริ่มช้าแต่นี้ถ้าเราเดินไปจังหวะตรงนี้มาเดี๋ยวมันจะเป็นเองขวาพุทธสายโทขวาพุทธสายโทเดี๋ยวก็ยก1ก้าวไป2ใช่มั้ยลง3ยก1ก้าว2ลง3ยก1ก้าว2แตะ3ลง4ยก1ก้าว2แตะ3ลง4ยก1ยก2ก้าว3แตะ4เหยียบ5เป็นจังหวะไปเรื่อยๆจังหวะจะละเอียดละเอียดละเอียดไปมันก็จะช้าจนสติเข้ามากำกับตรงนี้ได้ถ้าทำตรงนี้ละแก้ปัญหาได้เยอะมากความเครียดความคิดมากอะไรต่างๆด้วยวิธีการเดินนี่แหละจะช่วยและทำให้กำลังกายเราดีนี่คือการออกกำลังกายที่หมอต้องการให้ออกแต่เราใช้วิธีนี้อย่าลืมว่าพระเจ้าสำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วแต่พระองค์เดินจงกรมทุกวันตื่นเช้ามาต้องเดินแล้ว
นี่ก็ออกกำลังกายแล้วก็เกิดขายพยานญาณจะเกิดรู้ตอนนี้อีกเหมือนกันงั้นเช้าๆเนี่ยเดินโยกกลมเลยตื่นขึ้นมาเดินเลยจะสวดมนต์หรือไม่สวดก็ได้เอาวิธีง่ายๆเราเริ่มต้นเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บกราบพระ5ครั้งง่ายนะแต่ไม่ต้องไปห้องพระนะเดี๋ยวเรื่องมากแล้วมันไม่ทำเอาหมอนเราที่เรานอนนั่นแหละพอตื่นปุ๊บยังไม่ต้องลงจากเตียงหรอกแต่ถ้าจะเข้าห้องน้ำไปเข้าได้ไม่เป็นไรเปิดเดี๋ยวมันจะนั้นแล้วก็เดินน้ำอุ่นไปตะแก้วเสร็จแล้วก็กราบพระ5ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดาบรรดาครูบาอาจารย์ใช่ไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสูตรเราบูชาแล้วเสร็จแล้วก็นโมสามจบนโมขอนอบน้อมใช่ไหมนอบน้อมนี่ได้อะไรได้พรถูกป่ะธรรมวัตรกฐานต้องรู้พรนั้นประเสริฐคืออโยวันนะสุขะพละปฏิภาณทันตสารนบัติย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนใครรู้พรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยฟังทุกวันเลยอภิวาทนสีลิสจังกุตตาประชายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนีแลใช่ป่ะเอ้าแล้วรับพรแล้วรับไปยังไงรับไปแล้วจำไม่ได้ที่สังฆทานให้นี่ป่ะสปิริโยนั่นแหละโยมฟังแล้วเลยเห็นป่ะมันก็จำไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่มีพรเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ได้ขอจากพระสักหน่อยเราทำแบบนี้มันได้พรนั้นคนโบราณฉลาดเขาสอนลูกสอนหลานมาให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอะไรเป็นบุญกิยาวัตถุสิบเป็นหนึ่งในการสร้างบุญแค่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ได้บุญแล้วอะแล้วถ้าคนมีปกติเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบเป็นไงน่ารักจังเลยคนนี้เนาะลูกใครหลานใครนั่นได้ถึงพ่อแม่เลยใช่ไหมแต่ถ้าโอ้โหทำตัวนี่หยาบเหลือเกินนี่เจียวกาดไม่มีสัมมาคารวะเขาจะว่าไงลูกใครเนี่ยไอพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมจริงไหมเออเสียไปอีกเนี่ยเขาสอนกันมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้มเพราะสูบปลูกฝังในจิตแบบนี้เป็นคนที่มีจิตอ่อนโยนเย็นแล้วก็เรียบร้อยนุ่มนวลนี่แหละสยามเมืองยิ้มมันยิ้มออกมาจากใจจริงๆอ่ะพลังงงตรงนี้เขายิ้มไม่ได้หรอกยิ้มจริงใจก็เรียกว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วใช่ไหมเพราะมันหมดแต่ก้มหน้าอยู่แต่ยิ้มไม่ออกเลยไม่ได้หันมายิ้มกับคนข้างๆก็เป็นไงใครจะไปไหนมาไหนไม่รู้แล้วมึงอยู่ตรงเนี้ยเสร็จเลยนะต้องเปลี่ยนไม่งั้นตาก็เสียตาก็แย่แล้วก็อีกหลายๆอย่างนั่งอยู่เนี่ยสะดวกกระดูกสันหลังก็ไปนะร่างกายก็มีปัญหางั้นต้องเปลี่ยนบอกเด็กเขาให้รู้เวลาใช่มั้ยบอกเด็กเขาให้แบ่งเวลาผู้ใหญ่แล้วแหละตัวดีพอมารู้ทีหลังไงเพิ่งมารู้ทีหลังเด็กก็รู้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยละติดหนึบเลยละมันต้องระวังตัวนี้นะเราก็ปรับอันนี้ได้นั่นตื่นมาแล้วกราบพระ5ครั้งได้มงคลแล้วใช่ไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชานโม3จบนี่นอบน้อมได้พรแล้วใช่ป่ะพรนมัสเธอย่อมเกิดกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเกิดกราบทุกวันแล้วเมื่อนอบน้อมนี่ก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยความนอบน้อมเนี่ยจะเกิดผลขึ้นมาธรรมะจะเข้ากับคนที่นอบน้อมเท่านั้นแข็งๆไม่เข้าหรอกนี่เข็ดได้ดีนะมันจะไม่เข้างั้นหรอกเพราะฉะนั้นสองอย่างเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรนโมสามจบแล้วก็ไต่ธนานุคมเพราะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถูกปะกับพุทธังสารนังอาจามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่เคยนึกถึงไหมวันหนึ่งกี่ครั้งอาตมาเคยบอกไปนึกพุทโธเสร็จแล้ว3วันกลับมานึกได้วันละกี่ครั้ง3ครั้งสุดยอดยอมเชื่อป่ะมันนึกได้แค่นั้นจริงๆนะแต่เขาก็ส่งไปส่งมาดีไม่น่าเชื่อนะเราบอกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราไม่ค่อยนึกถึงถ้าเรานึกถึงตลอดได้นี่แหละบุญตลอดนึกถึงครั้งหนึ่งก็นึกว่าบุญบาทหนึ่งก็ได้พันวันหนึ่งได้พันครั้งก็พันบาทแล้วโอ้โหเยอะกันนะอริยทรัพย์ภายในมันใช้ได้เลย
ไม่ได้เสียประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งหมดดังนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิเราพูดเองปฏิญาณแล้วแต่เราก็ลืมเองใช่ไหมก่อนรับศีลเนี่ยจะต้องรับแน่ธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนังกังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่สองทุติยัมปิแม้วาระที่สามตติยัมปิโหปฏิญาณทั้งสามรอบต้องมั่นใจด้วยใช่ป่ะแต่ก็ลืมท่านนะเอาไปใช้นะเรามาแล้วเข้าใจแล้วต้องเอาไปใช้เพราะนั้นพอนโมสามจบแล้วก็ไตรสรณคมนี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมของพุทธศาสนาแล้วตรงนี้เป็นคาถาสุดยอดอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าย่อๆแล้วกัน เวลามันมีน้อย คงรู้จักสมเด็จพุทธันโตนะหลวงปู่โตท่านบวชใหม่ๆท่านยังสวดมนต์ยังจำไม่ได้แล้วก็ออกไปทุรงเลยแต่ท่านจำได้แค่เนี้ยเสร็จแล้วท่านก็ใจแค่เนี้ยก็ไปทุรงโน่นน่ะไปถึงทางไอ้ทางสุรินทร์น่ะตอนนั้นพวกเขมรพวกเล่นของกันเยอะไงก็ไปเจอโยมคนหนึ่งก็นิมนต์ให้ท่านอยู่เห็นพระทุรงมาแถวนู้นถ้าเป็นพระทุรงไปแล้วเขาจะลองของถ้าลองกับพระทุรงได้ถือว่าของเขาขังใช้ได้ก็นิมนต์ให้ท่านอยู่7วันท่านก็อยู่สงฆ์เขาคนนั้นชื่อตะผลแกชื่อตะผลแกก็ปล่อยของมาทุกวันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เช้ามาแกก็เอาอาหารมาถวายเป็นไงนอนสบายสบายดีแกก็สงสัยจนถึงวันที่6แกก็เอาอาหารมาถวายแกก็มาดูเอ๊ะท่านมีคาถาอะไรดีก็ถามเลยไม่มีอ่ะโกหกเรียกว่าโกหกให้พาโกหกไม่ได้แล้วที่ท่านสวดมนต์ใช้อะไรก็นี่แหละพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยก็ท่องอยู่แค่เนี้ยจนกระทั่งมันติดมันสงบแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็จบก็นอนแค่นี้เองเอมันยังไงท่านบอกตาผลก็บอกว่าเอางี้ผมขอญาติท่านนะวันเนี้ยท่านไม่ต้องสวดบทนี้นะผมจะลองของหน่อยจะได้รู้ว่าคาถาผมมันยังขังอยู่หรือเปล่ายังศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าของท่านศักดิ์สิทธิ์กว่าสมเด็จท่านก็อ่ะโอเคพอจะนอนท่านก็ปล่อยก็นอนธรรมดาลงไปเออวันนี้เขาขอไว้เออไม่ต้องสวดก็นอนพอหลับไปเคลิ้มหลับไปทักเดียวดินเสียงกุกกักกุกกักข้างๆคือมันเป็นไอ้กรดอะสมัยก่อนมีกรดแล้วก็ไฟฉายไม่มีหรอกท่านใช้เทียนพอได้ยินเสียงท่านก็เอ๊ะเสียงอะไรมันก็มีอะไรมาเคลื่อนไหวอยู่ตรงริมมุ้งกรดอะท่านก็เอาเทียนมาจุดขึ้นพอจุดไปเห็นท่านบอกโอ้โหตกใจตะขาบตัวเท่าแขนท่านบอกมาอย่างไรตะขาบที่ไหนตัวใหญ่ขนาดนั้นท่านก็ตกใจมาตกใจทำไงนึกอะไรไม่ได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่องอยู่แค่เนี้ยจนกระทั่งท่านบอกว่านานเท่าไหร่ไม่รู้จนจิตมันสงบไปลืมตาอีกทีไอ้นี่มันหายไปแล้วเช้ามาตะบุญก็มาเอาอาหารถวายเป็นไงท่านเมื่อคืนนี้ผมปล่อยตะขาบมาท่านก็บอกแม่ทำงี้ได้ไงอาตมาตกใจแทบแย่แล้วท่านทำไงอ่ะก็ท่องบทนี้แหละงั้นก็เลยไปตาผลก็กราบเลยเออคาถาของผมใช้ได้ของท่านศักดิ์สิทธิ์กว่าจริงๆอนุภาพของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมีอนุภาพมากแล้วจำไว้เลยใช้ให้ได้ให้เป็นประจำไว้ต่อไปน้ำจะมาแล้วนะน้ำมาแน่ๆปีสองปีเพราะฉะนั้นคนมีกรรมก็รับไปแต่คนที่จะรอดได้คือคนที่มีสามลมโพนี่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองเคยพูดไว้แล้วหลวงปู่ก็พูดไว้เช่นเดียวกันอาตมาเคยไปอยู่อุปถัมภ์ท่านมาปีหนึ่งหลวงปู่ทองวานแต่ก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังถ้าเราเป็นพระมันพูดยากแต่ว่ามันก็มีเหตุแต่ท่านบอกวิธีการไว้นิดหนึ่งหลวงพระเดชคุณหลวงพ่อสนองนะท่านบอกว่าคนที่มีสามลมโพจะรอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างที่เบิร์นบอกว่าต้องนู่นไปนู่นเลยเขาใหญ่ใช่ไหมตอนนี้ไปเต็มไปหมดเลยเขาใหญ่ไปจองกันเต็มหมดแล้วคนมีเงินเขาไปอยู่ที่นู่นแต่อาตมาคิดแบบเล่นๆคิดแบบอาตมานะไม่ได้คิดอะไรไปตรงนู้นคุณรอดใช่ไหมแต่ไอ้ตรงที่อยู่ข้างล่างนี่เขาไม่รอดใช่ไหมโดนท่วมหมดก็จนก็ลำบากใช่ป่ะเราจะทำไงก็ต้องไปปล้นในพวกที่มีนั่นแหละจริงป่ะเพราะฉะนั้นเขาใหญ่ไปอยู่ได้แต่เดี๋ยวจะโดนปนทำไงถ้ามันเป็นกรรมมันก็จะต้องเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ถ้ามีสามลมโพมีโอกาสแน่นอนถึงจะไม่รอดก็รอดแบบมีพระพุทธธรรมประสงค์ไปแบบมีพระพุทธธรรมประสงค์มันเป็นแบบตายแบบแตกต่างกันเห็นไหมฮะแล้วยิ่งมาฝึกสติไว้เนี่ยตายแบบมีสติกับตายไม่มีสติมันต่างกันเยอะมากเลยความทุรนทุรายความกังวลความไม่ตกมันทำให้เราจิตเราเกิดอารมณ์โกรธก็ไปนรกเกิดอารมณ์หลงก็ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นตัวนั้นเลยเพราะนั้นจิตที่มีสติเนี่ยมันก็หลุดได้ก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้เหมือนกันงั้นตรงนี้ต้องตั้งไว้ให้ถูก ทำอะไรกลับมาหาครั้งนะเพราะว่าอย่างนี้โยมฟังเทศเลยนะจำไม่ได้อย่างที่บอกขนาดเขาให้พรยังจำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นตื่นมากราบพระห้าครั้งนี่ได้มงคลแล้วบูชาบุคคลที่ควรบูชานโมสามจบได้พรนั้นมาเสด็จแล้วใช่ไหมแล้วก็นอบน้อมด้วยแล้วก็ไตรสรณคมนี่คาถาศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในจิตใจตลอดเวลา เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เสร็จแล้วก็ยังไงข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าแค่นี้แหละได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวนั่นเป็นพิธีกรรมแล้วเป็นภาษาบาลีด้วยเดี๋ยวถ้าท่องผิดเราก็สงสัยเอ๊ะศีลจะได้เปล่าเนี่ย ใช่ป่ะทุกวันนี้ทำไงรู้ป่ะไปรับศีลมากูได้แล้วแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วพอตอนเย็นเอ๊ะสงสัยศีลเราจะไม่บริสุทธิ์ไปพลาดตอนไหนไปพูดอะไรก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับศีลใหม่ไปรับมาอีกแล้วคิดว่ารับปุ๊บแล้วเราบริสุทธิ์ไปรับทุกวันนี่ศีลบริสุทธิ์ถามว่าจะเป็นงั้นหรือเปล่าศีลเป็นสิ่งที่ผิดพลาดความผิดนะศีลนะถูกป่ะถ้าฆ่าเขาผิดถ้าไม่ฆ่าเขาไม่ผิดปกติเพราะฉะนั้นศีลคือปกติจิตที่ปกติเท่านั้นคนไปฆ่าเขาก็ผิดปกติแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันมีเจตนาแต่เขามีทุติยะตติยะมีให้สามวาระสมมติเราพลาดไปศีลเฮ้ยพลาดไปแต่ละข้อนี้ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอสารภาพวันนี้ผิดไปแล้วข้อนี้ต่อไปจะตั้งระวังไว้ดีต่อไปศีลก็กลับมาแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นศีลอยู่ที่ใจที่เจตนางดเว้นไม่ประสุสลายเบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองด้วยคำพูดและกายด้วยกายกับวาจาถูกไหมฮะดังนั้นศีลมารักษาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราคิดว่าเราไปได้ของอันนี้มานี่ได้มาแล้วศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกับไอ้ตรงนี้เราได้ของสกปรกมาอันหนึ่งนะศีลนะสกปรกมี8จุดศีล8ก็มี8ไอ้ศีล5ก็มี5จุดท่านให้มาแล้วให้เรามาทำความสะอาดเห็นไหมพรหมจรรย์คือความสะอาดของใจก็ศีลเนี่ยที่บริสุทธิ์นี่แหละมาทำให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดก็มาขัดมาล้างไม่ใช่ว่าได้มาแล้วสกปรกก็เก็บไว้กูได้ศีลแล้วบริสุทธิ์เสร็จแล้วพรุ่งนี้ไปเอามาใหม่เอาสกปรกมาใหม่อีกไม่ได้ล้างเลยเต็มเลยตอนนี้จะเป็นบริสุทธิ์ไหมเพราะฉะนั้นที่รับมาแล้วเนี่ยมาขัดมาล้างให้มันบริสุทธิ์เท่านั้นเองจะล้างด้วยอะไรล่ะถ้ามีเนตรชิกก็เรียกว่ามีธุดงควัตอยู่ที่นี่ก็เป็นธุดงฉันมือเดียวฉันภาชนะเดียวก็ได้ธุดงควัตถ้าล้างธรรมดาก็อาจจะใช้ฟองน้ำถ้าธุดงควัตนี่อาจจะใช้สกอตไบถ้าอาจได้มากขึ้นก็เรียกว่าทำให้มากมันขัดใจหมดเลยธุดง13ข้อเนี่ยอยู่โคนไม้อยู่ในป่าอยู่ป่าช้าฉันมือเดียวภาชนะเดียวให้มันขัดใจหมดเลยขัดไม่มากเข้าหนักเข้าใจก็จะขาวไงทำจิตให้ขาวรอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นศีลสะอาดโดยวิธีการทำนะหลายคนยังเข้าใจผิดจนทุกวันนี้ก็มีว่าบวชพระบวชวันเดียวแล้วก็สึกเลยบุญเยอะเลย ได้ความผิดมา227ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะสะอาดได้ไหมล่ะนี่ต้องเข้าใจให้ถูกนะเพราะนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยมาเพียรพยายามกระทำพระก็ลูกชาวบ้านแต่ว่ามีผู้พยายามกระทำให้มันบริสุทธิ์จึงชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือความสะอาดของใจสะอาดด้วยศีล นี่แหละศีลจะเป็นตัวพื้นฐานทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ปกติปกติคือศีลศีลแปลว่าปกติก็เพราะเหตุนี้เป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่มีศีลก็เป็นคนคนโบราณฉลาดใช่ไหมยังคนกันอยู่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ได้มนุษย์สมบัติงั ้นพอกับ5ครั้งนโม3จบไตรสรณคมแล้วข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อได้แล้วเพราะเจตนาเรางดเว้นเท่านั้นเองสมาทานด้วยตัวเองมันสูงขึ้นอีกชั้นนึงนะรับจากพระนี่เขาเรียกว่าสมาทานวิรัตแต่ถ้าสมาทานด้วยตัวเองเขาเรียกว่าสมถาวิรัตมันมีเจตนาออกจากจิตเราเห็นไหมมันอนุภาพมันสูงขึ้นกว่าอีกจนกระทั่งมันพอเรามีเจตนานี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในจิตเลยเห็นไหมคนโบราณจะพูดว่าไง
ไม่เอาหรอกไม่กล้าทำกลัวบาปกลัวผิดศีลใช่ไหมถ้ามีคำนี้อุดรออกมาจากใจใครหรือจากปากใครคนนี้เทวดาแล้วมีศีลห้าแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเห็นป่ะเป็นเทวธรรมเพราะนั้นกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วคนโบราณเลยเขาจะตายเขารู้ตัวไงนู่นเขามารับแล้วจะเลือกไปสวรรค์ชั้นไหนราชรถสีอะไรเขาไปอย่างนั้นนะเขาเตรียมตัวได้ทันหมดสมัยนี้ไม่ทันแล้วรวดเร็วว่องไวโป๊ะเดียวเรียบร้อยประมาณไม่ได้เห็นป่ะแล้วมีแสงคิวซะด้วยนะไม่ได้ตามคิวนะเพราะนั้นกราบพระ5ครั้งนโม3จบไตรสรณคมข้าพเจ้าสมาทานศีล5ข้อแล้วก็เอาเหรียญวางไว้หัวนอนมั่งเหรียญๆนะเอาบาทเดียวพอ1บาทเป็นเงินบริสุทธิ์ของเราเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเงินแรงงานของเราด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปโกงใครงั้นหยิบมา1บาทอย่าคิดว่าเป็นน้อยวัตถุทานแล้วก็จบเลยนิพพานัปปัจจโยโหตุไม่ขออะไรขอความพ้นทุกข์เท่านั้นนิพพานคือความพ้นทุกข์เพราะนั้นแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้นี่เราทำบุญในทุกวันเลยเห็นไหมอย่างน้อยเราทำแล้วตื่นขึ้นมาได้แต่แล้วเริ่มต้นดีก็ไม่ใช่ไปกว่าครึ่งแล้วเราจะทำบุญอะไรจะมาถวายสังฆทานที่นี่ก็ได้หรือจะทำกฐินก็ได้นะได้ไหมอาจจะสงสัยกฐินต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าสังฆทานไม่ต้องอย่างที่บอกเคยมีเด็กนักเรียนนะป.1ก็เล่ามาแล้วตลอดมาเด็กนักเรียนป.1นะเขามาบวชไอ้ธรรมเนตรฤดูร้อนเนี่ยเขาก็ถามพระพี่เลี้ยงว่ากฐินมันเป็นยังไงแล้วเขาจะทำยังไงจะแบบไหนถามใบธรรมะจนมันเข้าใจแต่แล้วปรากฏว่าพอถึงวันกฐินเขามากันเลย เขาในห้องเขานักเรียนเขาเนี่ยเขาเก็บคนละบาท2บาทเขามาแล้วแต่ใครจะทำมันเนี่ยได้ร้อยกว่าบาทพอมาถึงปุ๊บเขามาที่เจ้าหน้าที่เลยผมเป็นเจ้าภาพกฐินหนึ่งกองครับยืดเลยแต่งชุดมาด้วยมาพร้อมกันเลยพอให้เสร็จปุ๊บสมัยก่อนของวันสังฆทานเนี่ยไม่มีผ้าไม่มีผ้าจีวรแบบนี้หรอกจะเป็นผ้าสีขาวล้วนๆเรียกว่าผ้าทิพย์ใครเป็นเจ้าภาพหนึ่งกองก็เอาผ้าทิพย์ไปผืนหนึ่งเขาก็เอามาผ้าทิพย์เขาก็มาอธิษฐานกันแล้วเด็กนั้นทำอยู่ทุกปีทำกฐินได้ทุกปีเลยจนกระทั่งเรียนจบปัจจุบันยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหมอไปแล้วยังอยู่ไปสืบตัวคนนั้นยังอยู่ได้ นี่คือวิธีการใช่ไหมคนที่เข้าใจที่รู้ก็จะทำได้ถูกแล้วก็ได้บุญที่ถูกต้องได้เยอะขึ้นตามลำดับตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อหยอดกระปุกไว้แล้วเราจะไปทำอะไรนี่เราทำได้ทุกวันแล้วอย่างน้อยทุกวันเราทำแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่ยังไม่ต้องไปไหนเพราะยังอยู่บนเตียงใช่ไหมก็นั่งเนี่ยแล้วก็ทำแบบที่ธรรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอด3รอบหายใจเข้าปอดมันจะสูงขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบหายใจเข้าท้องยากหน่อยใช่มั้ยหายใจออกก่อนถ้าจะหายใจเข้าท้องให้หายใจออกก่อนให้ท้องมันแฟบไปเลยให้ออกไปหมดแล้วก็หายใจเข้าท้องก็จะพองขึ้นเห็นมั้ยเข้าปอดกับเข้าท้องต่างกันนิดนึงตรงนี้จะทำให้เกิดการบริหารทั้งสองตัวตรงนี้ได้3รอบก็พอแต่ต่อไปจะเอามากกว่านั้นแล้วแต่เราเริ่มต้นได้แค่นี้พอเสร็จแล้วก็พอหายใจเสร็จเรียบร้อยก็อุทิศส่วนกุศลเลยตื่นมายอมได้อะไรนั่นจะตื่นบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลถูกไหมได้พรนะโมได้ไตรสรณคมยึดมั่นในพุทธศาสนาที่เรานับถือเสร็จแล้วยังไงทานก็ให้แล้วใช่ไหมศีลก็รักษาแล้วสมาทานศีล5ทุกวันแล้วก็ภาวนาก็ทำแล้วแล้วนั่งนึกถึงกายนี่ไงกรรมฐานทำกรรมฐานแล้วครบเลยไหมทานศีลภาวนาได้อะไรได้พรก็ได้พร้อมเลยแล้วก็ได้มงคลนั้นสูงสุดที่ทำบูชาบุคคลที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นใครที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ตกต่ำเจริญทุกคนง่ายไหมใช้เวลาไม่ถึง15นาทีแต่มาจับเวลาแล้ว12นาทีกว่าทำแบบสบายๆด้วยซ้ำนะตรงนี้เช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแต่บางท่านบอกเช้าไม่ทันอาจารย์ต้องรีบไม่เป็นไรเอาตอนเย็นก่อนที่กลับมาก่อนที่เราจะนอนเสร็จแล้วนอนไปเพราะมีศีลนะตายไปก็ยังมีโอกาสเป็นมนุษย์อยู่ถึงเราจะไม่ได้รู้เรื่องแต่หลับไปก็ตามแต่เราสมาทานไว้มันอยู่ในจิตแล้วก่อนที่จะหลับนี่คือคนที่ไม่ประมาทเราทำตรงนี้เอาไว้ง่ายและสั้นป
พราะว่ากว่าโยมจะฝึกฝนตรงนี้ไปกว่าจะฟังธรรมแล้วก็ฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ากว่าจะเข้าใจก็จำไม่ค่อยได้กว่าจะเอามาทำได้โยมทำแค่นี้ก่อนนี่จุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันจะพัฒนาไปเองจากการที่โยมนั่งให้เฉยอย่างเงี้ยดูลมก็อาจจะดูนานขึ้นใช่ไหมหรือไม่ก็ต่อจากตรงนี้มีเวลาจะออกกำลังกายก็ได้ก็ยกขานอนง่ายยกขาขอไปยกแขนข้างขวายกขาข้างซ้ายสลับกันไปกันมาแล้วก็ยกพร้อมกันสองข้างขาพร้อมกันแล้วก็นอนตะแคงแล้วก็ยกขายกแขนตะแคงข้างขวาไปตะแคงซ้ายก็ยกขายกแขนอีกแล้วก็นอนคว่ำแล้วก็ยกตัวขึ้นท่านี้เป็นท่าที่แก้ปวดหลังดีมากนอนราบไปอย่างนี้นะแล้วก็ยกตัวขึ้นแต่ตัวยังทางเท้านี่ยังติดอยู่กับพื้นนะแน่นอยู่แต่เอวลงไปแต่ยกตัวขึ้นมาอย่างนี้ทำอยู่2-3ครั้งนี่ยังไม่ลงจากเตียงนะลงจากเตียงมาก็มาแกว่งแขนอีกสักหน่อยก็ได้แกว่งไปอย่างนี้1 2 3แล้วก็หันไปตุ๊ด1 2 3แล้วก็ทางนี้ก็นะ2 3แล้วก็เงยสองแล้วก็ก้มให้ติดเนี่ย1 2 3เอาแค่นี้แหละเริ่มต้นจากไม่ต้องเยอะนี่เริ่มต้นดีก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วโยมจะรู้สึกความก็ชุ่มก็ช่วยปลอดโปร่งทั้งวันแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมาเบียดเบียนได้แค่นี้แหละเช้ามาทำเย็นก่อนนอนก็ทำอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็บุญมากมายแล้วก็ทำตามคำสอนของพระเจ้าแล้วใช่ไหมทานก็ทำแล้วศีลก็ทำแล้วภาวนาก็เจริญแล้วเจริญสติตรงนี้เกิดขึ้นในที่สุดทำไปทำมาอยู่ๆเนี่ยทำแค่นี้แหละโยมสมาธิเกิดง่ายแล้วเราจะรู้สึกของความรู้สึกเราได้เองสังเกตใช่สังเกตแล้วก็พรก็ได้ใช่ไหมมงคลก็เกิดไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแค่นี้เราฟอกจิตเราแค่นี้วันเราแค่นี้เราโยมจะเห็นนี่แหละแค่นี้แล้วไม่เสียชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบปรุสัตนาทำให้ถูกแก้ประมาณไว้เริ่มต้นจากตรงนี้อย่างก็เริ่มต้นจากความสงบก็คือกายสงบเป็นไงเฉยๆวาจาสงบล่ะไม่พูดใจสงบป่ะก็รู้ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยทำไว้จนเคยชินเดี๋ยวหนักๆเข้าเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาตรงนี้แล้วแม้กระทั่งเราจะตายก็ตามมันจะเข้ามาถึงไอ้ตัวนี้แล้วเราจะกำหนดรู้ตรงนี้ได้ก็เรียกว่าตายอย่างผู้ชนะตายแบบพระพุทธเจ้ามีศาสนาเดียวในโลกที่ตายแล้วสบายที่สุดนอนยิ้มตายได้เพราะมีสติไปรู้ตรงนี้ไงมันจะข้ามเวทนาได้งั้นเวทนาจะข้ามเนี่ยมันอยู่ที่การพยายามกระทำความเพียรที่เราทำสม่ำเสมอความเพียรเนี่ยยิ่งมีมามากเท่าไหร่ความอดทนจะมากตามเป็นเงากันเลยเพราะฉะนั้นวิริยะนะทุกขมัจเจติเห็นไหมหรือไม่อาตาปีสัมปชัญญะสติมามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมันคู่กันอยู่ความเพียรก็ความเพียรแต่เครื่องเผากิเลสเป็นอะไรขันติปรมังตโปสิทธิขาขันติคือความหมดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นมันคู่กันอยู่เช่นเดียวกับสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้นสติยิ่งคมเท่าไหร่ปัญญาก็คมเท่านั้นมันจะตามกันมาแบบนั้นเราไม่ต้องไปทำตัวหลายๆตัวแต่ทำตัวตรงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคนเก่งไม่สำเร็จมันติดที่เก่งเก่งก็ตายเพราะว่างั้นใช่ไหมก็ตายเพราะเก่งแต่คนสำเร็จคือคนที่พยายามคนที่ขยันทำนะอริยบุคคลไม่มีในคนขี้เกียจแน่นอนนั้นขยันก็ไม่ต้องขยันถึงขนาดมากมายหามรุ่งหามค่ำนะทำเป็นประจำเท่านั้นเองไม่ถอยเมื่อเริ่มต้นทำแล้วต้องทำตลอดไม่ใช่ทำหยุดๆแล้วมันเวลาไปแล้วมันยากยิ่งคนทำมาแล้วแล้วเกิดสมาธิแล้วเนี่ยแล้วปล่อยไปเนี่ยแล้วมาทำใหม่โยมจะรู้นะมันยากมากกว่าจะเข้ามาใหม่ความอยากตัวนี้มันมาค้ำอยู่เหมือนกันทำให้เราไปยากเพราะเมื่อทำไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสติเป็นตัวประคองต้องทำไปเรื่อยๆแค่นี้แหละก็ได้แล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมง่ายๆอย่าไปทำให้มันยากทำแล้วมันอึดอัดมันรำคาญมันขัดเคืองใจอย่าไปทำตรงนั้นจะผิดทางทำแล้วจะต้องรู้สึกแบบโปร่งโล่งๆเบาๆสบายอย่างนั้นนะใช่ฟังแล้วเป็นไงอึดอัดไหมไม่อึดอัดก็เลยเรียกว่าฟังเข้าใจสงสัยไหมใครสงสัยถามได้ไม่สงสัยเลยเหรอโหเก่งจังเข้าใจหมดเลย
ก็มีโอกาสสำเร็จแล้วทั้งนั้นก็ไม่สงสัยนะวิจิกิจฉาดับใช่ป่ะคนไทยเนี่ยสอนยากตรงนี้แหละบอกอะไรเชื่อหมดเลยแล้วไม่สงสัยหรอกแต่ไปทำไม่ได้ เขาเรียกว่าสอนยากนะใช่ฟอร์มแต่ฝรั่งเนี่ยสอนง่ายมันถามอยู่นั่นแหละถามจนเข้าใจชัดเลยแล้วปล่อยให้เขาไปทำเขาทำถูกอะได้ผลเลยอะนั่นแหละเขาตั้งใจจริงปุ๊บปุ๊บต้องให้รู้ชัดเจนนี่เขาเรียกว่าสอนง่ายตอนแรกอาตมาก็งงว่าง่ายสอนง่ายหลวงปู่เนี่ยจะพูดกับอาตมาบ่อยสนองในว่าง่ายสอนง่ายเอ๊หลวงพ่อไม่ธรรมดาหลวงพ่อก็มาพูดกับเรานะเคยพูดกับตนามีปากอยู่สองสามลูกที่วันละล้านทั้งหมดเนี่ยนะไม่เท่าผมหรอก เอ๊ละล้านแล้วว่าง่ายสอนง่ายมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงใช่ไหมเราก็สงสัยตัวเนี้ยในสุดแล้วหลวงพ่อเขามาเฉลยให้ฟังไอ้ที่ว่าง่ายสอนง่ายคือเมื่อบอกไปแล้วไปทำได้บอกแล้วสงสัยให้ถามให้ชัดเจนนะทุกคนมีสิทธิ์ต้องถามแต่คนไทยเราเป็นไรไม่กล้าแสดงออกกลัวเขาหาว่าโง่ใช่ไหมถ้าถามหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าไอ้คนที่ถามนะโง่ครั้งเดียวนะใช่ไหมไอ้คนที่ไม่ถามนะโง่ตลอดชีวิตเลยฟอร์มนั่งมาเลยฟอร์มก็เลยไม่รู้อยู่งั้นแหละเออถ้าถามก็ครั้งเดียวเราก็จะได้รู้ต่อไปแล้วก็โบราณก็บอกไว้แล้วทางอยู่ที่ปากใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ครูก็บ่รู้วิชาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เขาทำให้เขาซ่อนปริศนาธรรมไว้ตลอดเลยในคำพังเพยโบราณเขาสอนลูกสอนหลานมาอย่างนั้นเพราะนั้นเราอย่าให้โบราณมาพูดได้นะเพราะลูกหลานจะไรเพราะนั้นเขาสอนมาดีเราต้องทำให้ดีต่อไปพัฒนาให้มากขึ้นนะก็เอวังไม่มีใครสงสัยแล้วนี่เนาะจบแค่นี้สุดท้ายนี่ก็ ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่มาฟังธรรมแล้วก็มาถือศีลปฏิบัติกันก็ขอให้ ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมใจปรารถนาตรงทุกๆประการขอให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรเงียบสาธุแปลว่าอะไรฮะสาธุแปลว่าอะไรแปลว่าดีแล้วใช่ไหมทำไมมันดีเบาจังเลยที่เวลาด่ามันเสียงดังอะแปลกนะนี่ไงพลาดอีกแล้วใช่ไหมสาธุให้มันถึงนู่นเลยในธรรมจักรเขายังไงธรรมจักรพอพระเจ้าแสดงจบท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมปุ๊บภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงจาตุมหาสิกาได้ยินก็บรรลือเสียงให้ดังลือลั่นขึ้นไปอีกชั้นดาวดึงดาวดึงก็บรรลือต่อไปจนถึงนู่นเนี่ยสาธุนี่แหละที่ยังเสียงให้บรรลือลั่นนั่นแหละสาธุถูกแล้วดีแล้วมันต้องสาธุให้ดังไม่ต้องไปอายใครหรอกทำดีไม่ต้องอายค่ะแต่ทำเร็วต้องอายอายในความที่จะไม่ทำนะขอโชคดีนะเจริญพรนี่ใช่เลยลูกศิษย์หลวงพ่อสนองลูกศิษย์เดียวกันนะ